สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลครับผมโคสปอยไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็วันนี้อยู่กับ House of the Dead ภาค2ครั้งสุดท้ายโคตรสปอยเรื่องอะไรวะ Terrifier 2อ๋อเออ Terrifier 2นึกออกว่าอะไรปะก็พี่เอกบอกในไลฟ์อ๋อเหรอ พี่เอกบอก Terrifier 2ที่รีวิวกันไปจากที่สำรวจมานะครับคลิปโคตรสปอยที่มีคนดูย้อนหลังมากที่สุดณปัจจุบันนะเออ How of the Dead ฟังแรก บาทหลวงสเปนวิวไปเท่าไหร่วะโอ้จำไม่ได้อ่ะต้องย้อนไปดูปัจจุบันเท่าไหร่ไม่รู้เป็นหลายแสนอะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมใช่แต่ขึ้นอินเสิร์ตอยู่แล้วตอนพูดขึ้นอินเสิร์ตอยู่แล้วแต่ว่าจำไม่ได้แล้วกี่แสนแต่ว่าคนดูเยอะมากตรงนี้แล้วกันก่อนเข้าเรื่องนะครับปากหนึ่งอย่างคนที่เป็นคอหนังนะครับโดยเฉพาะชาวหนังหนังเนี่ยการดูหนังบ่อยๆอันตรายมากต้องใส่แว่นกองแสงเพราะฉะนั้นนี่เลยครับออปตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาของคุณและรุ่นที่ผมจะนำเสนอวันนี้ก็คือ Splitfire เป็นหนึ่งในรุ่น Exalted Stainless Steel โดยที่กรอบแว่นเนี่ยมันจะทำจาก Stainless Steel เนื้อดีเกรดพรีเมียมมันจะเบาบางแข็งแรงและทนทานและสำหรับชาวหนังนะครับโค้ด World Movies ลด100บาทครับทบทวนกันหน่อยภาคแรกเป็นยังไงบ้างเรื่องราวเหี้ยไม่เรื่องแล้วอ่ะคนไอ้ความเหี้ยเมื่อกี้นะทบทวนหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะความเดิมตอนที่แล้วความเดิมตอนนั้นมันเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นที่ได้ไปเที่ยวปาร์ตี้ใช่กันบนเกาะแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าเกาะเนี้ยมันมีการทดลองไวรัสอะไรบางอย่างใช่สรุปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยต้องการความแน่ชัดมันคือวิทยาศาสตร์หรือมันคือไวรัสจากอดีตหรือยังไงวะมันเป็นไวรัสจากอดีตที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่กลายมาเป็นวิทยาศาสตร์เท่าที่พี่เข้าใจก็คือมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเชื้อไวรัสที่มันมีอยู่นานแล้วคนในอดีตเหมือนบาดหลวงสเปนหรืออะไรก็ตามเอาไวรัสเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนยุคปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับไปเจอแล้วก็รู้ว่าเป็นเหมือนทางสู่ความเป็นอมตะใช่มันตีความเป็นอย่างนั้นอ่ะภาคนี้มีคาเมโอพูดถึงเลยนะบาดหลวงสเปนโอ้ตื่นเต้นมากเลยใจเงี้ยพูดถึงโอเคเอาเป็นว่าก็คือภาคแรกก็ไม่มีอะไรครับก็ติดอยู่ในเกาะเธอเนี่ยติดเชื้ออยู่เซ็กซี่ชะมัดฉันกลายเป็นคนประหลาดทุเรศที่สุดเลยฉันยังคิดว่าเธอเซ็กซี่ชะมัดเลยคือไอ้เรื่องเหี้ยเนี่ยพูดก่อนว่าผู้ชายทุกคนแม่งหื่นกามหมดเลยเชื่อป่ะขอโทษนะคือกูโคตรเกลียดเลยไอ้ตัวละครแบบเนี้ยคือแบบมึงอีสัตว์เขาเลิกใช้ตั้งแต่ยุค80แล้วป่ะตัวละครแบบเนี้ยแบบออกมาปั๊บร้ายเงียบเลยเงียบเงียบเลยเงียบโอ้ยดูมึงอีเหี้ยมึงคือโพซิชั่นของมึงนี่คือหน่วยรบนะไอ้เหี้ยทหารนะมึงเป็นทหารเลยนะมึงทำตัวกูนึกว่ากุ้ยไอ้เหี้ยแต่ละตัวคือเอาง่ายๆเปิดเรื่องมาเขาก็พูดถึงนี่คือเข้าภาค2นะเข้าภาค2เข้าภาค2ภาคแรกมันรอดมามีคนรอดมา2คนคนนึงได้ดีไปโผล่ในเกมไปแล้วอ๋อๆๆๆมันมีรอดนะสู้กับบาทหลวงสเปนตอนหลังรอดส่วนอีกคนรอดมาเพราะว่าพระเอกเนี่ยสกัดเชื้อที่สามารถรักษาสกัดแบบเหมือนกองหน้าสกัดฟุตบอลอย่างนั้นไหมไม่ใช่สกัดธรรมดาสกัดเซรุ่มสกัดเซรุ่มฉีดมาสรุปว่าไอเซรุ่มที่ฉีดเนี่ยมันได้ผลตรงที่ว่าคุณไม่เป็นซอมบี้ด้วยแต่คุณลุกคุณฟื้นได้นี่คือจุดประสงค์ของบาทหลวงสเปนตั้งแต่แรกคือปลุกชีพคนขึ้นมาแบบไม่ได้เป็นซอมบี้แต่มีอายุยืนยาวโพซิชันนะไอ้โพซิชันเนี้ยมันมีตั้งแต่ภาคแรกแล้วคือมันตีความไวรัสตัวนี้เหมือนเป็นคล้ายๆแบบหนทางสู่ความเป็นอมตะยาอายุวัฒนะอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นแล้วคราวนี้เรื่องก็เปิดมาที่เป็นกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งพวกเราเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะได้ไปรบเราเป็นลูกผู้ชายชาติทหารยกปืนขึ้นมาเป็นทำมือดำทำมือดำไม่มีงบเอาไม่ดูเพิ่งดูคุณพันมาเบื้องหลังคุณพันมีงบชูเพิ่งขึ้นมาเป็นปืนฉีดน้ำเออพวกเราทหารลุยกูที่แบบโอเคคือพวกมึงตั้งแต่วันนั้นเขาออกจากเดทภาคหนึ่งจนถึงวันนี้ปี2021ใครที่เป็นชาวหนังพวกมึงรู้อยู่แล้วเรื่องนี้กูพูดตลอดคือช่วงแรกของหนังมันคือช่วงที่สามารถที่จะดึงเรามันเป็นช่วงที่คนเล่าหนังอ่ะเขาจะต้องโชว์กึ๋นถูกดึงเราให้อยู่กับหนัง
หนังเรื่องนี้ใช้วิธีการดึงเราด้วยการที่ทหารมาเล่นปืนฉีดน้ำกันทหารไปเล่นปืนฉีดน้ำกันเป็นเด็กวัยรุ่นบุกตรงนี้ไอ้แก๊งเนี่ยคือแก๊งน้องของพระเอกนะอ๋อที่มันบอกว่าน้องมันโดนฆ่าตายเออคือมึงเนี่ยเนี่ยแก๊งน้องมันเปิดประเด็นก่อนไงว่าความน้องมันสูญเสียยังไงตายยังไงปาร์ตี้ที่บ้านโดนกัดใช่ป่ะเชื่อมั้ยตอนมันคุยกันน่ะพี่ไม่ได้โฟกัสเหี้ยเลยพี่รู้สึกมันคุยไปเรื่อยเว้ยก็บอกใหญ่มากพี่รู้สึกมันคุยไปเรื่อยแล้วแบบคุยไปเรื่อยแล้วก็อะไรวะประโยคมันเหี้ยอะไรวะอยู่ก็มาทำท่าแบบน้องมันเออน้องมันเหรอเออแล้วเราก็มารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เล่นกันเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบพวกบ้านผู้ชายไปปวดชมรมผู้หญิงก็ใส่บิกินี่กันตามภาษาสมัยก่อนหนังสมัยก่อนนู่นก็ยิงกันไปยิงมาสักพักตัดไปที่การคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถชนผู้หญิงปางตายเพื่อจับมาทดลองเพื่อให้คนเนี้ยฟื้นคืนชีพลุงคนนี้เนี่ยตอนแรกเหมือนเขาเจตนาคือต้องการให้ลูกสาวเขาฟื้นคืนชีพมั้งถ้าจำไม่ผิดนะกูก็นึกว่าไอ้คุณลุงคนเนี้ยคือหน่วยงานของนู่นของนี่คืออะไรสุดท้ายเขาคืออาจารย์สอนวิทยาศาสตร์มั้งเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์กูแบบไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบาทหลวงสเปนที่อะไรด้วยแล้วกูก็ไปรู้ว่ามันมียายุพัฒนะที่ช่วยคนจริงๆคิดว่ามันทำได้จริงๆแล้วมันจะมีไอ้ตัวที่อยู่ในห้องแล็บของมันอะลูกสาวหรือใครวะน่าจะลูกสาวแหละแต่มันมีขังไว้ตัวนึงมีขังไว้ตัวนึงนี่ไงเออไอสัตว์นี่คือตัวต้นแบบตัวโปรโตไทป์โปรโตไทป์คือเชื้อเนี่ยมันพัฒนามาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันแล้วจนมันรู้ไปถึงตรงไหนแล้วเอาแต่เอาเป็นว่าเอาไปเลยไอ้คุณลุงเนี่ยก็ขับรถชนอีนี่สักพักไอ้เหี้ยฟื้นหันไปมองไม่อยู่แล้วโดนซอมบี้กระโดดกัดจะไปเหลือเหี้ยอะไรอ่ะสเต็ปแบบนี้มึงไม่เคยดูในหนังซอมบี้กันหรือยังไงวะคือหนังผีถ้ามึงหันไปแล้วมันหายเนี่ยมึงต้องวิ่งแล้วมึงจะไปยืนอยู่เฉยมึงคิดว่ามันจะไปอยู่ไหนมึงคิดว่ามันจะออกตรงมุมนั้นแล้วก็ตู้เออย่างเงี้ยอีสัตว์ไม่มีหนังผีเรื่องไหนมาตู้เอกูอยู่นี่ค่ะไม่มีจ้าเอตัวเองเนี่ยบ้าออกหลังมึงโดนกัดก็กลายเป็นว่าเนื้อเรื่องก็เข้าสู่อินโทรแล้วเขาใช้เขาเป็นอะไรกันคือการแบบเขาเป็นอะไรกับการตัดประมวลวะเอาเป็นว่ามันจะเป็นเหมือนไตเติ้ลเริ่มตอนเริ่มเรื่องการเกริ่นก่อนบอกว่าผู้กำกับใครนักแสดงดาราคนไหนเข้าใจป่ะส่วนใหญ่หนังบล็อกบัสเตอร์มันก็จะเป็น CG สไปเดอร์แมนก็จะมีใหญ่สวยๆเข้าใจป่ะเออแบทแมนก็จะเป็นแบทอะไรเจมส์บอนด์จะเห็นชัดก็จะออกเป็นแบบเป็นเจมส์บอนด์อะเป็นเงาเป็นอะไรอย่างนี้อันนี้เขาก็ทำมั่งไงก็เป็นคนเป็นนักเรียนโดนกัดให้เห็นว่าหลังจากที่ไออาจารย์ไอแก่นั้นโดนกัดแล้วมันก็ระบาดไงระบาดทั่วมหาลัยออกไปกัดไอมหาลัยตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนโลเคชันหลักมันจะกลายเป็นโลเคชันหลักในเรื่องใช่ที่เกิดความชิบหายให้ผมนี่พี่นึกได้ประเด็นออกมาจาก Dawn of the Dead ที่มันจะเล่าสลับเหตุการณ์ไปพร้อมกันแล้วเขาจะเล่าว่าทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ในเรื่องเฮียนี่เราแค่เป็นซีนแบบกล้องพุ่งหาคนนะแล้วคนก็เขาเหมือนมีมาตรฐานเขามั้งเขาคงตั้งใจตั้งใจให้มันแบบโอ้ช่วงนั้นบูมนะพวกหนังซอมบี้เนี่ยเยอะมาก2005ปี2005ไม่เก่าเลยเรฟเฟอเรนซ์เต็มหัวไปหมดเลยอีสัตว์หนังไม่แบบเข้าไปถึงไหนทำไมมึงเล่าอย่างนี้วะตัดมาที่กลุ่มลับเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ชื่อไนติงเกลอ๋อไนติงเกลเป็นเหมือนนางเอกของเรื่องนั่นไนติงเกลนะน้องไนติงเกลนี่เล่นเรื่องซอด้วยเล่นเรื่องซอเป็นคนที่เล่นกับดักภาค2อ่ะที่เอามือสอดเข้าไปข้างในอ่ะเป็นทหารที่กูว่ากล้องแพนออกปั๊บสิ่งแรกที่นางจะทำคือทาลิปมันแน่ๆปากสวยเหลือเกินช่ำมากไม่ว่าจะสถานการณ์นั้นเป็นยังไงอ่ะหน้าแน่นปากช่ำแบบคือไม่ว่าจะคุกดินคุกฝุ่นแบบโดนไล่โดนหีหันมากช่ำมากแม่สวยไม่ไหวเขาไปเดทเขาไปเดทไนติงเกลเนี่ยเขาไปเดทกับผู้ชายคนนึงแล้วไอ้ตัวผู้ชายคนนี้ก็หลอกว่าเอ้ยเหมือนกูมีหน้าตามีฐานะอะไรอย่างงี้หลอกจะหลอกฟันหญิงแหละแบบหลอกฟันหญิงแต่ว่าไนติงเกลเนี่ยเขาเป็นถึงระดับสายลับหน่วยลับกันหน่วยลับคล้ายๆงั้นเขามีอยู่ที่แอบฟังว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำธุรกิจอย่างที่ว่าแล้วก็ไม่ได้รวยแค่นั้นแหละประเด็นคืออีไนติงเกลอ่ะนัดเดทกับผู้ชายคนนี้เพื่ออะไรวะมันต้องการอะไรวะมันหลอกไอ้เหี้ยนี่ทำไมวะไม่ได้เชิงหลอกมันมาแบบมันอยากเดทแต่จริงๆแล้วก็มารู้ทีหลังว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรอกคือเรื่องต้องการแค่นี้แหละต้องการจะให้รู้ว่าเอ้ยกูสืบเก่งด้วยนะเว้ยถึงกูจะสวยแต่กูก็ระวังตัวดีไม่ใช่แบบคนจะมาทำอะไรสุรุ่ยสุร่ายผู้หญิงได้ไงก็ได้ก็ดีนั่นแหละสุดท้ายแล้วผู้ชายก็แบบเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงอ่ะรู้ดิเขาฟังมึงอยู่ไงรู้ดิเขาฟังมึงอยู่แล้วก็มีภาพตัดสลับไปพ่อครัว
เออพ่อครัวพ่อครัวกำลังกินสลัดอยู่หน้าหลังบ้าหลังบ้าแอบมากินข้าวเจอซอมบี้ตัวหนึ่งเดินมาเป็นคุณลุงมึงกูหลูบวิดีโอให้มึงดูเนี่ยถ้ามีคนเดินมาหามึงในท่าแบบนี้อะไรกูทำไม่ต้องทำกูขึ้นเสิร์ฟแล้วขึ้นมามึงเดินมาแบบนี้เนี่ยมึงจะเดินเข้าไปหามันไหมไม่นะเป็นพี่เฮ้ยโอ้ยเป็นกูเดินเข้าไปก่อนเลยสวัสดีเพื่อนไม่ด้วยความเป็นสปิริตของพ่อครัวเขาถือจานอ่ะเขาคงมีไอดอลเป็นซันจิอ่ะเออเป็นซันจิคงมีไอดอลเป็นซันจิกูว่าซันจิแล้วก็วางจานสลัดให้เออมาไม่กินเว้ยเสือกมากัดแขนเชฟงั้งกูไม่เหลือจะเชื่อเลยอีเหี้ยนี่โดนกัดปั๊บก็ยังไม่รู้ตัวไม่เข้าใจเหี้ยอะไรทั้งนั้นอย่างโอ๊ยโอ้โหกูไม่อยากจะเชื่อว่าปี2005หนังปี2005ยังมีคนไม่รู้จักซอมบี้เหลือจะเชื่ออีสัตว์ Walking Dead ก็มีแล้วดังมาก Walking Dead มียังตอนนั้นตอนนั้นเป็นคอมิกแต่หลายซีนก็ก๊อปมาจากนั้นแหละเรฟเฟอร์เรนซ์มันเยอะสักพักโดนกัดเข้าไปหามันจะมีคล้ายๆผู้จัดการเนาะใช่ๆๆเออคล้ายผู้จัดการร้านออกมาเฮ้ยคุณเป็นไรอ่ะโดนผมโดนกัดผมโดนคนจรจัดกัดโอ๊ยคนจรจัดกัดคนจรจัดกัดเหตุผลอะไรเขาต้องมากัดมึงเหตุผลอะไรอ่ะเขาหิวไงเขาจะกินเขารีบกินไปหน่อยกูให้ข้าวมึงมากินแขนกูเหี้ยอะไรเหมือนยุงไงยุงเวลาเราเจาะเลือดให้มันแล้วเอาเลือดวางไว้มันไม่กินโอ้ยยุงนี่เดี๋ยวไล่ไปมียุงอ่ะยุงอ่ะยุงกูปวดหัวกับยุงอีสัตว์กูไม่น่าเชื่อมันโดนยุงกัดโดนยุงกัดไม่ชอบมากนี่อย่าบอกนะแกโดนซอมบี้กัดยุงยุงกัดบอกว่าโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโดนยุงกัดนะแย่แล้วเฮ้ยสวยแล้วไงแล้วจังหวะคนเนี้ยยุงเฮ้ยที่กูตัดแขนโดนยุงกัดไม่ตัดแขนเฮียอะไรไปก่อนพ่อครัวเนี่ยมันก็พ่อครัวก็โดนกัดก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรก็ตัดไปที่นางเอกก็เดินออกมาจากภัตตาคารเรียบร้อยแล้วเออแล้วก็มีคนนึงเป็นซอมบี้นางเอกก็ยิงทิ้งปังปังตายฮะตัวแลนแคสเตอร์โอ้กูจำแม่นเลยแลนแคสเตอร์คนที่มาเดทด้วยถามนายติงเกลว่านี่คุณทำอาชีพอะไรกันครับเนี่ยอ๋อกูเป็นแม่บ้านค่ะบอกไปเลยมีปืนยิงเป็นคนเก็บสนามฟุตบอลมั้งไอ้ตัดไอ้ควายเอ้ยกูเป็นกรรมการมั้งไอ้เหี้ยเออแม่งยิงไปอย่างฉันเป็นนักล่าซอมบี้โอ้เขาอยู่ไอ้แผนกของเขาอ่ะมันจริงมันมีชื่อย่อไอ้ MAM เหี้ยอะไรไม่รู้ AAC อะไรอย่างเออเออมันมีชื่อย่อมันหน่วยของงานของมันน่ะก็คือโปรเจกต์ของอินเนติงเกลเนี่ยมันตามหาตัวคล้ายๆกับไอ้ซอมบี้ตัวแรกอะตัวแรกตัวโปรไทป์ไอ้ที่ด็อกเตอร์ขังไว้นั่นแหละมันตามหาตัวนั้นอยู่ทีมมันอะเชื่อว่าด็อกเตอร์ที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเขาสามารถสกัดมาเป็นยารักษาเป็นเซรุ่มรักษาได้แต่ต้องใช้ตัวแรกตัวศูนย์ตัวนั้นเออตัวแรกเพราะตอนเนี้ยมันพัฒนาไป3ร่างตอนนี้พวกเราก็เริ่มรวมตัวกันละเริ่มรวมทัพกันมีพระเอกจำไม่ได้ชื่ออะไรมีไนติงเกลไปรวบรวมกับพรรคทหารพรรคทหารผู้ดีนะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยรถถังมาหน้าบ้านกูไปก่อนเลยนะกูมุดใต้โซฟาก่อนเลยนะพรรคพวกควบคุมทหารครับก็จะมีตัวละครลับตัวนึงพรรคพวกกลุ่มทหารนี่ก็จะพูดไม่ค่อยดีเจอนักข่าวจะพูดนวลจะพูดใช่จะนักข่าวพูดฮะผมก็ทำอยู่ก็ทำต่อเนี่ยซีนในห้องเสื้อผ้าไงซีนในห้องเสื้อผ้าคุยกันคุยกันนวลไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรโกรธอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้แก่แล้วนะเออกูถามเพื่อที่กูอยากจะรู้ว่าตอนนี้พวกมึงทำอะไรกันอัปเดตให้พวกกูรู้พวกกูเหนื่อยภาษีก็จ่ายไม่มีสิทธิ์อัปเดตส้นตีนอะไรเลยไม่มีสิทธิ์เขาบอกว่าพวกมึงไม่มีสิทธิ์ถ้าอยากรู้อ่ะก็ให้เลือกเขาก่อนโอ้โหไม่ได้เลือกด้วยตอนพวกมึงมาทำอาหารตอนสีนี้ห้องเสื้อผ้าใช่ป่ะใน House of the Dead ก็ไม่ได้มีประชาชนในหนังเลือกมึงด้วยแล้วพีก่อนนั้นได้พีเลือกภาคฟิวเจอร์ด้วยไม่ภาคข้างหน้าแล้วทำมาอยู่ๆอ้าวโผล่มาทั้งนั้นจะมีจัดหมวดให้เฮ้ยกลุ่มเนี้ยเคยลบมาก่อนเหมาะกับพวกเจ๊ๆเนี่ยแหละพวกเจ๊ในติงเกียวที่เป็นหน่วยลับเนี่ยถ้าได้ทหารเข้าไปอีก 5-6 คนนะมันก็เป็นโพซิชันเหมือนไอ้พวกทหารก็คุณคงนึกกันออกนะว่าแบบมันก็จะมีโพซิชันแบบก
ูอ่ะคือทหารพวกมึงอ่ะคือคล้ายๆกับเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์กึ่งทหารเข้าใจป่ะเน้นบุญไม่เน้นบูกูอ่ะบูสงครามเวียดนามสงครามอัฟกานิสถานอัฟกันผ่านมาหมดเออมันคุยเยอะมากไอ้โดยเฉพาะไอ้เนี่ยไอ้บุญยืนอ่ะมันชอบมันยืนไอ้บุญยืนคือคนผิวสีที่ไม่รู้ชื่ออะไรแต่เรียกบุญยืนมันคือพี่เข้าใจว่ามันคือหัวหน้าทีมคือหัวหน้าทีมแล้วบุญยืนเนี่ยเป็นคนที่ขิงมากแกรู้ไหมว่าฉันลูกใครเคยเป็นไม่มีเคยไปลบมาก่อนหน้านี้แล้วที่อัฟกานิสถานนายติงแกวถามคำเดียวเลยถ้าเป็นเด็กอ่ะไม่เป็นเด็กวิ่งก็หามึงผู้หญิงท้องวิ่งก็หามึงเนี่ยมึงจะกล้ายิงหัวเขาไหมเงียบตอบไม่ถูกแล้วช่วงนี้นะหนังแม่งก็ให้ความสำคัญอีสัตว์เล่านานชิบหายคือเขารู้ป่ะว่าหนังเขาอ่ะมันแค่ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมเล่าซะ10นาที20นาทีแล้วอ่ะปูเหี้ยอะไรปูเงี้ยเหรอแครบเหรอปูโหปูเกือบปูดำปูนาปูเสฉวนปูม้าอร่อยดีคือปูนานมากใช้เวลานานมากแบบโอ้โหเกือบ30นาทีเพื่อรู้จักทหารพวกเนี้ยเกือบครึ่งนึงอ่ะของไอ้ซีนทอกันเนี่ยเน้นอีเหี้ยเนี่ยกูขึ้นอินเสิร์ตด้วยละเน้นอีเหี้ยเนี่ยที่หม้อสาวอ่ะอ๋อนาที่ชอบหม้อสาวโอ้ล้นๆหน่อยแซวๆพูดว่ามอไม่พูดแซวกันโอ้ยมึงไปเงี้ยนมาจากไหนกูอยากจะบอกขอโทษนะทุกคนมึงไปเข้าห้องน้ำมันเสร็จไปมึงไปเคลียร์ตัวเองมันเสร็จจำแต่หลอกได้ดีเลยว่าเขาพูดแท้โลมาว่าแบบว่าเฮ้ยน้องเนี่ยมาแทนคนเก่านะบั้นท้ายเนี่ยสวยมากไม่อยากให้ออกเลยพี่จะได้จ้องบั้นท้ายน้องนานเออเนี่ยโอ้โหพี่มีอะไรให้คิดคืนนี้แล้วเหนื่อยอีกแล้วคืนนี้แล้วจะมีด้านนะนายเอเชียคนหนึ่งเดินเข้ามาประโยคโคตรคลิ้นเลยเดินมาบอกนี่นายน่ะหืนทุกวันเลยมีหยุดวันอาทิตย์บ้างเปล่าเราอันนี้ไม่รู้ว่าทีมภาคเขาใส่หรือว่าหนังอะไรที่ว่าพี่ว่าในหนังอะไรพูดอ๋อเหรอพี่แบบพี่ก็แบบเนี้ยอ๋อเหรออ๋อมีหยุดวันอาทิตย์หรือเปล่าประเด็นคืออีสัตว์ตัวละครแบบเนี้ยเขาเลิกใช้ตั้งแต่ยุค80แล้วป่ะอีเหี้ยเดินมาออกมาคือแบบคือตัวละครตัวเนี้ยไม่มีเหี้ยอะไรเลยคือเหมือนพ่วงกับเขาเขียนบทมึงต้องเหี้ยปากหมาแซวจะได้ดูได้เหมือนบทไม่มีเหมือนแค่เขียนว่าเหี้ยปากหมาแซวซีนนี้เหมือนถ้ากูเล่นตัวละครตัวนี้พ่วงกับครับมันต้องพูดอะไรบ้างครับอ๋อมึงดูในบทเลยบทเขียนว่าเหี้ยปากหมาแซวมึงทำแค่นั้นพอแล้วมันก็ทำแค่นั้นอ่ะก็เล่นกัดขาไปสิน้องมันก็เล่นมึงก็โหยก้นสวยเดียคืนนี้ไปช่วยตัวเองแล้วนะโอ้ยนั่นตัดภาพมาที่มึงคือมึงดูไอ้เหี้ยนี่ดิสัตว์ปะจริงๆคืออะไรของมึงวะมึงเป็นทหารหรือมึงเป็นกุ้ยมึงเป็นอะไรมึงต้องการเป็นอะไรวะกุ้ยเป็นหัวหน้าซ่องสัตว์เป็นกุ้ยเอาเป็นว่าตรงเนี้ยเราก็ผ่านไปแล้วกันผ่านไปก็ไปเจอกันละคนนี้เขาจะเข้ามหาลัยกันเรียบร้อยแล้วแต่เขามีข้อแม้ว่าตอน6โมงเช้าเนี่ยนิวเคลียร์เนี่ยจะยิงมาใส่ที่ถอยหลังอยู่คือสถานที่ตรงเนี้ยทางรัฐบาลอะไรอ่ะเขาเซตอัพว่ารู้หมดแล้วไอ้ทีมเนี้ยเหมือนเป็นทีมเข้าไปสำรวจเพราะว่าเขาเหมือนได้เบาะแสมาว่าไอ้จุดเนี้ยเหมือนเป็นจุดที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในระบาดอะไรอย่างนั้นนะลุกลามจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีไอ้สังกัดของเนติงเกลอ่ะที่เขาต้องการเลือดจากตัวแรกอ่ะมันน่าจะอยู่นี่เนี่ยเขาก็เลยส่งไอ้เนติงเกลกับเพื่อนมัน2คนมาแล้วส่งทหารมาคุ้มกันเพื่อเข้ามาในนี้อันนี้ก็เข้ามาก่อนจะเข้าไปอ่ะเราก็ต้องรู้กันก่อนว่าใครเก่งอะไรบ้างใครเป็นสำคัญสุดอีเหี้ยนั้นก็ยังหื่นไม่เลิกสำคัญสุดนี่สำคัญประเด็นหนักเป็นหลักของหนังกูปัดไม่ไหวปัดไม่ไหวกูไม่เข้าใจผมไปเข้าห้องน้ำมันเสร็จก่อนไปเจอทหารเจอไอ้พวกซอมบี้ละตัวนึงตัวเดียวนะมึงนี่ตัวเดียวยังแฮนเข้าเลยก็เข้าไปตุยไป2ป่ะคุณเป็นอะไรครับใช่ตุยไป2แล้วซอมบี้ตัวเดียวคุณเป็นอะไรครับคุณเป็นอะไรป่ะครับอ๋อเป็นพ่อค้าครับวันหยุดก็เล่นเกมนอนดูหนังอยู่บ้านแล้วก็วันธรรมดาก็เป็นพ่อของลูกแล้วก็เป็นสามีที่ดีที่สำคัญเราเวลาสู้กับซอมบี้เนี่ยปืนนัดเดียวก็พอแล้วแต่เหี้ยนี่โชว์กังฟูเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยมันจะมีฉากนึงไอ้เหี้ยเนี่ยถือปืนมึงกูไม่แน่ใจว่ามันคือปืนอะไรเอาเป็นว่าปืนมันคือปืนกลภาษาบ้านๆเราเรียกปืนกลออโตเมติกอะกูเห็นกับตาเลยซอมบี้แม่งเดินเข้ามามึงเหวี่ยงปืนแล้วคือด้วยความที่แอค
นอันนี้อาจจะนะคิวเขาอาจจะไม่ได้คิวคือคิวจังหวะเข้าออกรับส่งกันแอคติ้งมันอาจจะยังคือไม่ได้เขาแอคติ้งไม่ดีกูยังไม่พูดคำนั้นละกันนะเพราะว่าเขาก็แอคติ้งกันในเคลียร์พูดไงให้ดูไม่เหยียดเอาเป็นว่าในระดับของเขาในเกรดของเขาเข้าใจว่าเขาก็แอคติ้งระดับนั้นจะดูเหมือนหนังเกรด B หน่อยก็จะฟิลนั้นเนี่ยครับแต่ว่ามันเหมือนคิวมันไม่ได้อะมันอารมณ์เหมือนแบบเขาหันช้าๆแล้วซอมบี้แม่งปัดปืนแบบอารมณ์มันเหมือนเขายืนโยนปืนทิ้งอ่ะเหมือนแบบหันไปแล้วโยนปืนทิ้งแล้วก็สุดท้ายก็อะตู้อะตู้อะตู้เตะอะตู้เพื่อโชว์เพื่อโชว์คือตอนเนี้ยใครโชว์คนในทีมว่าแบบเฮ้ยกูเป็นเพราะว่านอกจากที่กูจะเป็นกังฟูเนี่ยกูเป็นแพทย์สนามด้วยแล้วก็เป็นคนเอเชียเป็นหวัดไม่ได้เป็นอิสุอิสัยด้วยไม่ได้เป็นหลายโรคขนาดนั้นเขาก็สู้ให้ดูว่าแบบเป็นเขาสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยมันจะมีจังหวะหักคอกูก็ได้มาอีกราคาหนึ่งมึงก็หักคออีสัตว์อย่างนี้ก็เสียหมดอันนี้อะไรกูได้มา 5,000 มึงก็ไปตัดราคากูซะแล้วหักคอโอ้โหออกไม่ถูกออกไม่ถูกไปไม่ถูกออกไม่ถากเลยมุกเลยวะอ๋อสู้เสร็จตอนสู้เสร็จพวกก็จะหักคอซอมบี้มือเขาไปติดโดนเงี้ยงฟันของซอมบี้เออโดนกัดกัดเรียบร้อยเชื่อปะกูไม่นึกว่าหนังปี2005ยังมีดราม่าแบบเพื่อนโดนกัดเพื่อนทหารโดนกัดแล้วก็แบบมึงจะฆ่าเพื่อนกูเหรอถอยไปถอยไปกูไม่ยอมให้ฆ่าเพื่อนกูหรอกถอยไปถอยไปถอยไปมึงรู้ป่ะว่าไอ้เหี้ยที่บอกป้องเพื่อนโดนอะไรโดนกัดครับเออไอ้สัตว์มึงไม่เคยดูหนังเหรออย่ายิงอย่ายิงเพื่อนกูงั่งเฮ้ยโอ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 ้ยยิงมาเลยยิงมาเลยซอมบี้มาตัวเดียวตายคู่เลยตาย2แล้วแบบไอ้สัตว์คือมากันคนพ่วงกับเห็นชื่อพ่วงกับป่ะภาคนี้ไม่ใช่โอเวอร์โบแล้วนะไม่ใช่โอเวอร์โบแต่เป็นพ่วงกับเกรดบีที่ได้คะแนน4ประมาณ3-4อยู่อะไรเงี้ยเขาเป็นพ่วงกับเกรดบีอยู่แล้วเขามีสไตล์ที่โอ้โหแม่งชัดเจนอ่ะแม่งหนังเกรดบีเลยแต่กูอยากจะบอกพ่วงกับเขาชื่อไมค์คุณไมค์ครับจังหวะแบบเนี้ยแบบว่าทหารโดนซอมบี้กัดไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้เนี่ยปี2005ก็ยังไม่รู้ไม่รู้เลยหนังเข้าโรงเยอะไม่รู้เลยจริงเฮียอย่ากัดอย่าทำเพื่อนผมอย่าทำเพื่อนผมเพื่อนผมช่วยได้เพื่อนผมช่วยยังไงก็ช่วยได้เขายังทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกงั้นมันจะโดนกัดมากันถูกคนตายไป2 6 7 8ประมาณเนี้ยตายไป2แล้วยังไม่ทันเข้ามหาลัยเลยเออแล้วก็หลังจากนั้นพวกนี้ก็เลยเคลียร์ใจกันแล้วเอ้ยพวกคุณต่อไปเนี้ยคุณต้องสู้กับมันแล้วนะคุณจะปล่อยมันไม่ได้แล้วนะใช่ต้องสู้แล้วต้องสู้แล้วก็เคลียร์ใจกันก็บุกเข้าไปในมหาลัยพอไปถึงปั๊บมันก็มีต้องแยกกลุ่มกันไปซอมบี้เหมือนมีคิวเนาะเหมือนแบบแยกโซนไว้อะเหมือนแบบเดี๋ยวฝั่งนี้เขาจะถ่ายไม่มีซอมบี้ก่อนนะครับซอมบี้ก็จะไปวนอยู่นี้ได้สังเกตปะซอมบี้เหมือนวนใช้นะวนใช้ตัวเดิมไม่ใช่มันไม่ได้ตัวเดิมขนาดนั้นหรอกมันเหมือนกับว่าเขามีซอมบี้ประมาณ10-20ตัวแล้วก็8ตัวออกตรงนี้นะครับหรืออีก5ตัวปนกันเหมือนคละๆพี่จำแนกซอมบี้ในเรื่องนี้ได้นะเป็น2ประเภทคือแบบกัดกลับมาเล่นๆมาเล่นมาเล่นๆมีคนนึงเหมือนรับมา200เดินมากูเห็นเลยกูเห็นเลยแม่งเดินมายิ้มไปคนเขาแบ่งเกรดไงคนนี้ 1,500 ออกมาหัวเราะอย่างเดียวเหมือนเพื่อน 3,000 ออกมากัดได้นิดหน่อยเหมือนเพื่อนมาร่วมด้วยแล้วเฮ้ยเพื่อนชวนมาเฮ้ยมึงไปได้ 1,500 โอเคโอเคโอเคไปแล้วไม่ตั้งใจกลุ่มทหารได้แยกกันไปก็จะมีบางกลุ่มที่เข้าไปตามหาพวกไอ้ตัวเชื้อโรคหมายเลขหนึ่งมีแก๊งหนึ่งเขาแบ่งกันไป3คนมีพี่หื่นกับผู้หญิง2คนโอ้โหมึงแบ่งถูกกลุ่มมากเอาไปจับอยู่กับพี่หื่นพี่หื่นก็เข้าห้องผู้หญิงก็งงว่าเอ๊ะทำไมซอมบี้ตัวนี้มันเป็นซอมบี้ได้ยังไงในเมื่อในห้องมันเหมือนแบบห้องปิดตายห้องปิดตายเป็นฆาตกรรมที่ห้องปิดตายคนนั้นแต่จริงๆที่คิดได้ก็คือโดนซอมบี้กัดมาจากข้างนอกก็ได้แล้วเขาก็ค่อยเข้ามาแล้วก็เปิดประตูเออมันก็เป็นได้ก็เป็นได้เออสรุปผู้หญิงวันนี้เป็นซอมบี้ก็โผล่ขึ้นมาอยู่ในห้องเออหน้าเหมือนหน้าซอมบี้เหมือนข้าวปลาแกะหน้ามันยังไงหน้ามันเหมือนข้าวปลาแกะดูนะเหมือนปลาข้าวเหมือนปลาแกะมันมีเนื้อแล้วกินอยู่เมื่อเช้าไอ้เหี้ยข้าวปลาแกะกูกินไม่ลงอ่ะเดี๋ยวนะฮะมึงกินเมื่อเช้าเลยมึงตื่นบ่ายสองเมื่อบ่ายมาบ่ายมาบ่ายกูฮะก่อนเลยมาบ่ายเออโหนั่งกินอยู่ไอ้เหี้ยเจอข้าวปลาแกะเข้าไปดิกูวางเลยพอละไอ้สัตว์ปิดก็ผู้ชายคนนี้ก็ยิงอีซอมบี้ผู้หญิงไปแล้วก็เอามาเฮ้ยถ่ายรูปกูหน่อยดิกูไม่เข้าใจว่ามึงตั้งใจแบบเหมือนกูมาเพื่อทำตัวเฮี้ยโดยเฉพาะอ่ะเหมือนกูมากูไม่มีดีผสมเลยมากูมาเพื่อมาเฮี้ยโดยเฉพาะทำตัวกะขะเหมือน
คิวละ15,000กูมาเพื่อเหี้ยโดยเฉพาะมาเพื่อเหี้ยเลยไม่มีดีผสมไม่มีดีปนแม้แต่นี่คือเหี้ยคือทำทุกอย่างทำยังไงก็ได้ให้ดูเหี้ยมึงเป็นทหารมาคุ้มกันกูไม่เห็นมายด์เซตของการคุ้มกันของมึงแม้แต่เสี้ยวเปอร์เซ็นต์เดียวเลยไม่มีแล้วมึงเข้ามาเนี่ยนอกจากมึงไม่คุ้มกันอะไรแล้วนะมึงยังมาปั๊บศพคนในโรงเรียนมึงก็ไปลูดซับไปลูดซับเขาไปลูดซับเอาแหวนออกเอาโทรศัพท์ไปเห็นกล้องถ่ายรูปเอามากล้องถ่ายรูปก็ไม่ใช่ของมึงก็ของนี่ของเขาของเด็กของเด็กก็จะขโมยถ่ายรูปกูเซลฟี่กับซอมบี้น้องสาวทหารที่มาด้วยกันเอ้ยมาถ่ายด้วยกันเฮ้ยเราเอนจอยดิอย่าเครียดดิกูอยากจะบอกมึงเครียดบ้างก็ได้อีสัตมึงเครียดบ้างสักนิดเถอะเป็นแก๊งตบทรัพย์นะจริงๆนะไม่ใช่ด่ากูถึงบอกว่าอะทหารหรือกุ้ยคือกูอยากจะล้วงมือเข้าไปในจอแล้วบอกว่ามึงเครียดกว่านี้อีกนิดนึงดีกว่าน้าไม่ไหวก็ออกมาถ้าสถานการณ์นั้นมันแบบอยู่ก็ได้แต่เครียดกว่านี้อีกหน่อยอะซีเรียสอีกนิดอะเก่งโอ้โหเล่นถ้าไปหมดเก่งเป็นคนเก่งจุดพีคมันอยู่ที่ยุงกูนี่แบบจังหวะคุยกันแล้วมันเพลินเลยโหแค่ถ่ายรูปมันทำไมวะ2 3รูปถ่ายไม่ได้เหรอโอ้ยอุ๊ยมันจะเครียดเหี้ยอะไรหมายถึงโดนยุงกัดอุ๊ยมันมีอุ๊ยมันอะไรปะหึกลับมามองกล้องยุงจะบอกว่าอ้าวโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโดนยุงกัดนะแย่แล้วเฮ้ยสวยแล้วไงคือประเด็นตอนเนี้ยมันคุยกันอยู่ว่าระหว่างที่มันทำตัวเหี้ยๆไปนะ15,000มาเพื่อเหี้ยอย่างเดียวเนี่ยมันก็คุยกันว่าเอ๊สถานที่นี้ปิดตายคุยกันเป็นจริงเป็นจังเลยนะเป็นจริงเป็นจังเลยเครียดเลยทหาร3คนเครียดเลยว่าเขาติดเชื้อได้ไงหาคำตอบไม่ได้หาคำตอบไม่ได้ปุ๊บยังไงดีไม่ได้ไม่รู้สักพักยุงกัดแล้วแม่งตัดรับเหมือนแบบนี่ไงคำตอบอ่ะเข้าใจป่ะใช่เหนื่อยเหมือนกันนะเอางี้ฝากทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่ายุงกัดซอมบี้คิดว่ายุงจะกลายเป็นยุงซอมบี้ไหมไม่น่าอันนี้พี่คิดว่าไม่เพราะว่าสมมติไปกัดคนเป็นโรควัดยุงเป็นหวัดยุงเป็นหวัดปะไม่มียุงเป็นหวัดสมมติคนที่เป็นอุสุอิสัยยุงไปกัดเลือดคนที่เป็นอุสุอิสัยคือมันต้องเป็นยุงจะเป็นอุสุอิสัยไม่นอนป่วยอยู่บ้านมันตุ่มขึ้นเลยตุ่มขึ้นขาแขนครับไม่ใช่สิคือมันจะมีเฉพาะรหัส DNA เฉพาะสิที่เขาแบบเอามาแพร่พันธุ์ได้อย่างเช่นไข้เลือดออกอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายลักษณะการที่ยุงกัดเนี่ย มันก็เลือกที่จะเขาเรียกอะไรล่ำล่ำอีเหี้ยเนี่ยไว้เพราะว่ากูไม่อยากจะเชื่อกูนี่แบบดูอยู่นี่กูแบบเหลือจะเชื่อ โดนยุงกัดติดเชื้อแล้วติดเชื้ออ่ะอีสัตคนกลัวเพื่อนๆกลัวไงกูอยากให้พวกมึงมาเจอสถานการณ์เนี้ยเป็นซอมบี้บ้านกูหรือไม่ก็หลังบ้านมึงเคยไปเดินหน้าบ้านป่ะตอนกลางคืนอ่ะเนี่ยถ้าซอมบี้ระบาดบ้านเราอ่ะไม่โอ้โหไอสัตว์ยุงกัดตายกูออกไปหน้าบ้านนี่อย่างน้อยๆกูโดนยุงกัด2ตัวติดเชื้อแล้วนะติดเชื้อแล้วเป็นเลยนั่นโดนจับไว้เพราะว่ายุงกัดแล้วติดเชื้อเพื่อนๆไม่ไว้ใจเขามีข้อเสนอยื่นคนที่โดนยุงกัดเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงกูใจเย็นเดี๋ยวก่อนถ้ามึงไม่ยิงกูตอนนี้เนี่ยกูจะแบ่งเงินให้มึงคนละ 500,000 ดีไหมอ๋อมันบอกว่าไอ้ตัวเซรุ่มของไอ้ซอมบี้อันตัวแรกที่ไปไอ้พวกนั้นไปหากันน่ะมันขายได้มึงรู้ป่ะมีบริษัทยาหลายบริษัทมากที่เขาต้องการแย่งลิขสิทธิ์ในการผลิตเซรุ่มมึงทำอย่างกับเซรุ่มโควิดอ่ะมันกระจายไปทั่วตัวยาเฮียอะไรของมึงอ่ะคือแบบมันกระจายไปทั่วแล้วคราวนี้เขาบอกว่ามันได้มา1,000,000เนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะแบ่งให้น้อง 500,000 แล้วก็น้องผู้หญิงคน 500,000 500,000 นี่น้องใช้ชีวิตอย่างสุขสบายใช่ยิ่งกว่าดาวไลน์พี่อีกไอ้ผู้หญิงนั่นก็แบบได้ค่ะวางปืนลงแล้วก็เห็นไหมฉันบอกแล้วเงินมันซื้อทุกอย่างได้เหตุผลของมันอ่ะมันพูดกับไอ้ตัวผู้หญิงคนผู้หญิงคนนั้นที่ไม่วางปืนประมาณว่าดูยอดในบัญชีล่าสุดด้วยนะว่าเงินเดือนเข้าเท่าไหร่มันพอกินไหมพูดไปแทนขาดคำอีเจนั่นหยิบปืนมากระแทกพันปืนปึ๊กลงไปนอนตลบหลังคิดเหรอหลอกว่าเงิน500,000จะซื้อได้คนดีตอนแรกกูเชื่อนะพ่อมึงจะเอากูอ่ะเชื่อแต่เหมือนอ่ะ
ทางผู้กำกับเขาดักทางถูกเขาดักทางกูบอกเอ้ยรู้คนดูอะไรเงี้ยต้องคิดอย่างนี้แน่เลยคนดีเท่านั้นถึงจะอยู่รอดพูดคำนี้คนดีเท่านั้นที่อยู่รอดคนกีหลังจากนั้นเหตุการณ์ตัดสลับไปที่ห้องสมุดโอ้โหห้องสมุดนี่ไฮไลท์เลยเขากำลังเข้าไปตามหาเพเชียนซีโร่กันก็เดินเข้าไป3คนมันมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่นั่งเปิดหนังสือนี่อีกคู่หนึ่งนะอีกคู่นึงแยกไปที่ห้องสมุดยืนเถียงกันเฮ้ยผู้รอดชีวิตอีเหี้ยนั่นก็ย้ำอยู่ตลอดเลยย้ำ 3-4 รอบบอกว่าซอมบี้เหี้ยอะไรนั่งอ่านหนังสือกูไม่เคยเห็นเชื่อป่ะตอนเนี้ยกูเนี่ยแบบอันเนี้ยนั่นไงมึงรู้จักซอมบี้นี่แล้วตอนเริ่มเรื่องอ่ะเพื่อนมึงโดนกัดมึงรู้ได้ไงมันจะไม่เป็นซอมบี้ตอนเริ่มเรื่องอ่ะที่เพื่อนมันโดนกัดอ่ะมันทำเป็นไม่รู้จักเว้ยว่าแบบซอมบี้โดนกัดเอ้ยเพื่อนกูรักษาได้เพื่อนกูยังหายจริงๆแบบเหมือนแบบเพื่อนกูยังไม่ได้เป็นซอมบี้อ่ะโดนกัดไม่เป็นไรหรอกนู่นนี่แล้วคราวนี้มึงมารู้ได้ไงรู้จักซอมบี้ได้ไงมึงซอมบี้ไม่เคยนั่งอ่านหนังสือซอมบี้นั่งยืนเถียงกันด้วยซอมบี้เหี้ยหนังสือมึงบ้าป่ะเนี่ยโอ้ยกูนึกว่ากูดูไอ้นี่ชิงอะไรชิงร้านอยู่มึงบ้าป่ะเนี่ยไอ้หม่ำไอ้ห่ามึงเดี๋ยวกูเดินไปเช็คให้เดินเข้าไปเช็คสักพักแม่งลุกขึ้นมานั่นแหละเห็นไหมบอกว่าไม่เป็นซอมบี้แฮ่แม่งกัดจะกัดจะกัดปุ๊บเพื่อนเฮ้ยช่วยกูยิงไอ้ดิรอดมาได้ป่ะวะตอนเนี้ยรอดมาได้ช่วยกันยิงช่วยกันยิงปังไอ้โอ้ยบอกแล้วตายซะไอ้ซอมบี้หนอนหนังสือสักพักแม่งมีพีกันนั่นเองมีคุณป้าจากไหนไม่รู้เป็นบรรณารักษ์ไอสัตว์เดินออกมาจากซอกหลืบสมุดไอเดียใครไอเดียผู้กำกับ acting coach หรือทีมอาร์ตตากล้องแชร์ไอเดียกันอ่ะจังหวะนั้นไอเดียใครจังหวะนั้นไอเดียใครน่าจะเป็นน้องๆที่แบบมาเป็นแคทเป็นซอมบี้เฮ้ยพี่เดี๋ยวป้าผมมาได้ใส่ไปตัวได้ป่ะได้ป่ะพอดีในห้องสูตรต้องมีบรรณารักษ์มีบรรณารักษ์ผมว่าดีนะอันนี้ไอเดียดีมึงดูไปมึงไปดู I am Hero มาใช่ไหม I am Hero อ่ะได้ตกประหลาดๆเยอะเลยใน I am Hero อ่ะมันจะมีความแบบเหมือนถ้าเป็นซอมบี้นักวิ่งมันก็จะมีความเป็นนักวิ่งวิ่งโมโป๊กยูเซนโบ๊กอันนั้นคือมันมีที่มาที่ไปจังหวะมันบิ้วหนังทั้งหมดมันบิ้วไปในทางนั้นซอมบี้ทุกตัวมันเป็นแบบนั้นเลยมันมีนักวิ่งมันมีพ่อครัวมันมีคนตัดหญ้าแท็กซี่แท็กซี่มันไปส่งไปส่งคนอีกมันมีเยอะมันเน้นอย่างนั้นทั้งจักรวาลซอมบี้ในจักรวาลของมันเป็นอย่างนั้นหมดเราเลยรู้สึกว่ามันดูน่าเชื่อถือมันมีคอนเซ็ปต์ไปในทางเดียวกันไอ้เหี้ยนี่โผล่มาโดดๆดื้อๆอยู่คนเดียวอะคนอื่นกูก็เห็นเออก็ปกติย้ายมาเป็นไงอยู่ดีจะกูโผล่มาในห้าวิควักปืนยิงแม่งปังเฮ้ยซอมบี้บรรณารักษ์ตายหมดแล้วซอมบี้ตายหมดแล้วออกมาตายออกมาออกมาบอกว่าอย่าดังยิงปืนกันดังเกินขอโทษที่ทำให้เสียงดังนะครับผ่านซีนนี้ไปจนมันจะมีซีนหนึ่งพี่คนที่หลงระเริงกับบันไอ้บรรณารักษ์กับหนอนหนังสือแกก็เดินตามเพื่อนๆไปมีจังหวะหลุดได้ยินเสียงคนเฮ้ยหยุดก่อนเพื่อนๆจะเดินไปไหนมึงไม่ได้ยินเสียงคนแล้วก็ขอความช่วยเหลือเนี่ยไอ้จังหวะนี้ก็เหี้ยโอ้เหี้ยมากพี่ไม่เคยเจอคนโง่ขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตคือมึงเข้ามามึงเจอซอมบี้กี่ตัวแล้วอ่ะมึงทำไมมึงโง่ขนาดมึงโง่ซ้ำโง่ซ้อนโง่เหี้ยโง่ทิปเปอร์โง่เหี้ยอะไรขนาดนั้นที่บ้านเรียกดักดาไม่ฟื้นแล้วนะคนพวกฉุดสมองไม่ฟื้นแล้วยากแล้วคือมึงนี่แบบเหมือนมึงเข้าป่ามึงเข้าป่าไม่ได้เข้าป่าธรรมดาเข้าป่าแล้วโดนผีหลอกมาแล้วด้วยนะโดนผีหลอกมาแล้วด้วยแล้วมึงเดินไปสักพักหลังจากโดนผีหลอกมาแล้วประมาณ3รอบ4รอบติดมึงได้ยินเสียงผู้หญิงกลางป่าเดี๋ยวได้ยินเสียงผู้หญิงป่ะไปช่วยเขาก่อนมึงนี่เจ็บไม่จำจริงๆอยากจะเอาสัตว์สันมือเคาะมากเลยสัตว์เออทุบท้ายทอยแม่งสลบแล้วผูกมันไว้ตรงนี้ดีไหมไอสัตว์แล้วก็ล่ามแม่งไว้เหมือนกับที่ทำไงไอ้เหี้ยนะหน้ามาทำไงไอ้เหี้ยนี่ไอสัตว์แล้วสักพักพวกก็เดินตามเสียงไปไม่มีใครสนใจมันด้วยนะไม่มีเฮ้ยทุกคนเขาบอกแล้วไงมึงแบบมึงเดินไปเถอะมึงเดินไม่ใส่ใจมันเพื่อนๆทุกคนก็เตือนแต่ก็ไม่ค่อยสนใจก็บอกกันมาว่าเธอเป็นคนหลายใจมึงก็ไม่เชื่อเพื่อนดื้อมึงบีคิงยังลงไปดูเดินตามเสียงไปป้าไปเจอสุดท้ายก็เจอซอมบี้เจอซอมบี้ตัวแรกปุ๊ม
จับได้แล้วไม่ใช่เสียงคนรู้แล้วทีนี้รู้แล้วใจชื้นหันกลับมาโดนซอมบี้ตัวบิ๊กตัวใหญ่อเมริกันฟุตบอลกัดหม่ำละกัดหม่ำไม่กัด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 นงกัดหม่ำไม่กัดนงกัดหม่ำกัดถ้าเป็นภาพแบบเป็นซีอูหน้าใช้เทคนิคเดียวกันไงก็ภาคต่อก็ต้องใช้เทคนิคเดียวกันเขาเดทภาคแรกก็ใช้เทคนิคนี้ตายไม่รู้ตัวตายไม่รู้ตัวก็พวกแก๊งพวกนี้ก็เดินทางกันไปในระหว่างทางมันเหมือนไปเจอกับลูกโซ่ลูกกงอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วมันมีไอ้พี่บุญยืนอ่ะที่พี่บุญยืนอดเก่งอ่ะกูเนี่ยเก่งกูโอ้โหสุดยอดกูเนี่ยเก่งจริงเท่จริงไอ้กูเนี่ยโดนกัดโดนซอมบี้กระโดดกัดมากัดคอไม่เป็นไรทุกคนใจเย็นใจเย็นอย่าขยับอย่าขยับตอนนี้มันมีอันนี้ยังซอมบี้ที่มันฟันมันวิวัฒนาการอ่ะมียังเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วถึงแล้วก็คือซอมบี้มันปีนมาแล้วก็มากัดพี่บุญยืนพี่บุญยืนแม่งก็สะบัดเฮ้ยแต่กูรู้แล้วว่าโดนเพราะมันเห็นตรงคอเงี้ยพี่บุญยืนบอกไม่เป็นไรอย่าคิดมากเพื่อนๆอย่าคิดมากนี่แค่แผลถลอกเปิดให้ดูโอ้โหตุ่มเบลอเลยมึงเป็นรอยฉีกแหว่งเลยแหว่งเลยไปทุกคนช่วงระหว่างที่พูดไม่เป็นไรตัวกระตุกไม่เอออะไรเขา acting ฮาดีนะฮาดีต้องงงว่าทุกคนมันเหมือนอารมณ์แบบมึงมันไม่อะไรมึงสบายดีไหมเนี่ยเพื่อนไม่เหมือนมึงตอนเช้าปวดฉี่แล้วกระตุกนี่หนูอันเยี่ยวปะเนี่ยเปล่าครับเปล่าอารมณ์นั่นเปล่าผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ตัวสั่นเลยลูกไปฉี่เขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าเหมือนสุดท้ายพี่เป็นซอมบี้เป็นซอมบี้ลูกน้องเห็นอดใจไม่ได้อย่าเข้ามานะครับอย่าเข้ามาจ้าผมขอร้องจ้าบุญยืนไม่ไหวตอนเริ่มเรื่องก็มีแบบนี้มึงก็เห็นไปแล้วว่าจ่าไม่อยากยิงจ่าผูกพันไงกองอยู่กองเรียกอะไรกองร้อยกองพันเรียกอะไรเดียวกันอ่ะก็ยิงจ่าไปหนึ่งทีคราวนี้ซอมบี้มันก็กรูกันเข้ามาก็มันเผลอไปยิงไอ้ลูกกรงนั่นเข้าลูกกรงเปิดซอมบี้แห่กันเข้ามาเหมือนในดอนออฟเดอะเดดเลยซีนตอนห้างแตกเหมือนเลยกูว่าก๊อปมาเลยได้ป่ะก็พวกนั้นก็วิ่งเข้ามากัดไอ้ลูกน้องพี่บุญยืนโอ้โหลูกน้องพี่บุญยืนใส่เกราะหนามากเกราะหนาประมาณแบบเกือบ8มิลเหมือนเอาปูนมาใส่เอางี้คือมันตีต่างว่านั่นคือชุดเกราะมันคือกันกระสุนเลยมาล่าซอมบี้ใส่ชุดเกราะกันกระสุนกูงงกันใครโดนซอมบี้ยิงมั้งกลัวโดนซอมบี้ยิงไอ้เรื่องอื่นกูก็เห็นเขาก็เอาหนังสือปกแข็งมัดเป็นอะไรเงี้ยไม่อันนั้นอ่ะมันวอล์กเคยเห็นใน Walking Dead อันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่แบบมันคือมาล่าซอมบี้ไงมันก็อาจจะมีข้อมูลอยู่แล้วป่ะว่ามันน่าจะไม่มีผู้รอดชีวิตหรืออะไรมันอาจจะมีชุดยูนิฟอร์มที่มันคล่องตัวคือประเด็นกูรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวซะเลยอ่ะมันแข็งไปหมดแค่นั้นเองแค่นั้นเองก็นั่นลูกน้องพี่บุญยืนโดนกัดเพื่อนๆงงเพราะว่าปกติน่ะมันกัดที่คออันนี้มันกัดที่เสื้อเลยกัดทะลุเสื้อเกราะเลยแบบเสื้อเกาะเหล็กอ่ะเกราะเหล็กมันงัดออกโอ้มันกัดเขามันไม่ได้กัดแค่คอแม่งกัดหัวใจดึงหัวใจออกมาแล้วกัดทะลุเสื้อเกราะเอาหัวใจออกมาด้วยนะดึงหัวใจดึงตับออกมาด้วยกลายเป็นปอบไปในซอมบี้มึงเขาเลยพระเอกก็เลยใจได้เฮ้ยไอ้เหี้ยที่ซอมบี้มันอีโวมาขนาดนี้ได้เนี่ยเพราะมันต้องการจะกัดเสื้อเกราะเรามันมีซีนก่อนหน้านี้ที่กูก็ว่าเอ๊ะมึงจะเล่นไปทางไหนว่าซอมบี้ฟันเหยินน่ะเหมือนวิวัฒนาการมึงก็คือมึงลองนึกภาพไททันเกราะเป็นไททันไททันเกราะเพื่อธนาการของไททันที่แข็งแกร่งขึ้นก็คือมีเกราะเหมือนมีกระดูกอีกชั้นนึงอย่างนั้นเลยมึงนึกภาพไททันเกราะแต่นี่คือฟันซอมบี้พอมึงเป็นซอมบี้ปั๊บมันจะมีเหมือนกระดูกงอกที่ฟันแล้วเหมือนฟันมันจะหนาฟันหนาขึ้นเหมือนแบบฟันแข็งขึ้นอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วเขาก็นั่งวิเคราะห์กันเอ๊ะมันนี่มันซอมบี้มันวิวัฒนาการแล้วนะอุ๊ยเราต้องจดข้อมูลตรงนี้ว่าซอมบี้มันเริ่มวิวัฒนาการแต่วิวัฒนาการไปทางไหนนะเอ๊ะต้องไปออกเลยเว้ยสักพักอ๋อกูรู้แล้วมันวิวัฒนาการเพื่อที่จะได้กัดทะลุเสื้อเกราะนี่เองประเด็นน่ะสถานการณ์น่ะมันเหมือนเกิดขึ้นแป๊บเดียวอ่ะไม่นานน่ะแล้วมันมีคนบอกด้วยว่าไอตัว2คนที่อยู่กับด็อกเตอร์มันบอกว่าติดอยู่แป๊บนึงอ่ะมันเหมือนกับว่าเพิ่งระบาดได้ไม่กี่วันอ่ะอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วกูก็แค่รู้สึกว่ามันวิวัฒนาการกัดเสื้อเกราะเลยเหรอคือเจาะจงเลยนะเจาะจงว่าต้องเป็นเสื้อเกราะคือนึกภาพว่าวิวัฒนาการเจาะจงเพื่อกัดเสื้อเกราะให้เหลือมันฟิลนี้วะถ้าให้นึกแบบฟิลลี่ฟิลนี้ไม่ใช่ฟิลนี้
แบบยุงตอนแรกมันไม่ไหวกับไบคอนใช่ไหมตอนหลังมันสู้ไหวไบคอนเว้ยฉีดแล้วมันไม่ตายเหมือนแมงสาบเงี้ยมันก็มีเวทนาการเพื่อป้องกันสิ่งที่มันทำไม่ได้มีให้กัดจนเวทนาการขนาดนั้นเลยเหรอไปซ้อมกัดเสือกมันเยอะขนาดนั้นเหรอท่านน่ะสิหรือว่าให้ลองเทสตัวแรกๆก่อนให้ลองกัดก่อนแข็งไปไม่ใช่อะไรหรอกคือมันดูยัดอ่ะมันดูยัดแล้วประเด็นคือมึงยัดเพื่อเหตุผลอะไรก็ไม่รู้จะส่งไปว่าแบบสุดท้ายแบบมีซอมบี้ที่เป็นเหมือนเกราะทั้งตัวแข็งแรงมากสมมุติถ้ามันส่งไปถึงซอมบี้ตัวสุดท้ายที่มันแบบมีเกราะทั้งตัวกัดทะลุเสื้อเกราะได้ด้วยแล้วยิงไม่เข้าด้วยแล้วแบบวิธีการกูก็ว่าอ๋อมันยังพอมีอะไรใช่ป่ะที่นำพาสร้างสิ่งนี้เพื่อนำพาไปสู่สิ่งนั้นแต่อันนี้ไม่มีเหมือนอยู่ดีมึงก็โผล่ขึ้นมามีซอมบี้ตัวนึงวิทยาการว่าให้กัดเสื้อเกราะได้กูก็แบบคือแล้วมึงเสื้อเกราะเนี่ยมึงใส่มาล่าซอมบี้ใช่เป็นเสื้อเกราะกันกระสุนใส่มาล่าซอมบี้แล้วโดนซอมบี้กัดอะไรก็ไม่รู้ของมึงอ่ะนี่กูอ่ะแต่ตอนหลังพระเอกก็ไม่ใส่เสื้อก่อนนะก็ถอดกันหมดกูก็ไม่รู้จะกัดทะลุก่อหาพ่อมึงไงงงชิบหายกัดเสื้อเกราะก็มีประโยชน์แล้วไงก็ไม่ต้องใส่แม่งเลยก็ไม่เข้าใจหลังจากนั้นเพื่อนๆตายหาหมดแล้วรอดมาอยู่2คน3อีก1รอดมาอยู่ส่วนนึงคาลูกกงคนนึงที่โดนยุงกัดอีก2คนผู้หญิงรอดไปขึ้นรถตู้ไปบอกเพื่อนบนรถตู้มึงเปิดประตูให้กูหน่อยซอมบี้กำลังจะมามึงไอ้ข้างหลังจะไปรีบไปนั่งข้างหลังไปเปิดประตูหลังปึ๊บไอ้เหี้ยนั่นยังพูดไม่จบมึงมันเกิดขึ้นไวมากซอมบี้มันมาไวมากมันเกิดขึ้นไวมากช้าและเร็วช้าและเร็วหนักและเบาในเวลาเดียวกันเหรอใช่ในเวลาเดียวกันตัวเหี้ยอะไรนะอุบไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอกเลือกผมดิเลือกผมดิเลือกผมดิรับรองเลือกผมดิรับรองผมมีวิธีของผมน่ะผมทำหมดอ่ะเออผมทำหมดเป็นไงผมทำหมดเพื่อนมึงโดนกัดแล้วอยู่ข้างหลังมึงไม่บอกใครไอ้เฮียนั่นก็เปิดประตูอีเจนั่นได้ยินจังหวะมองเห็นแล้วว่าซอมบี้เพื่อนอยู่ข้างหลังรถบอกไม่ทันซอมบี้เพื่อนกระโดดกัดแดกอีนั่นเรียบร้อยไอ้ผู้หญิงคนที่รอดมาเรียบร้อยตายไปเถอะมึงเพื่อนกูจะอยู่ของมึงตายไปเถอะอีโง่ตายซะตายซะเรียบร้อยก็เหลือพ่อเอกกับนางเอกแล้วคราวนี้ก็เหลืออีกคนนึงกับคนขับรถตู้จริงๆอ่ะมึง2คนมาแต่แรกก็ได้เนาะถูกต้องอีในติงเกลเนี่ยโดนระเบิดช่วยยังไม่ตายเลยเกลโดนเหี้ยอะไรก็ไม่ตายไปต่อเลยที่พระเอกนี่ก็ไปเจอกับเพเชียนซีโร่แล้วแล้วก็เจอกับซอมบี้เพเชียนซีโร่นี่ก็คือไอ้ซอมบี้ที่ถูกขังอยู่ห้องนั้นใช่ๆก็คือเขาไปเจอผ่านเด็กผู้ชายคนนึงมีชีวิตรอดมานานมากตั้งแต่วันเกิดเรื่องไม่รู้กี่วันมาแล้วนะมันบอกจริงๆมันหลักวันเองอะไม่นานขนาดนั้นไม่นานใช่ไหมหลักวันนะบอกผมรอดชีวิตมาได้เดี๋ยวผมพาพี่ไปดูนะครับชอบมากเลยอะหลอกที่เขายิงกันป้องปุ้งป้างปุ้งไอ้ฝั่งนู้นตะโกนมาไอ้พวกฝั่งนักเรียนมึงเป็นซอมบี้ไหมเนี่ยฝั่งที่ตะโกนเปล่าเปล่ากูไม่ใช่ซอมบี้ไอ้ยิงกันต่อป้องป้องป้องเฮ้ยพระเอกกับนางเอกเฮ้ยหรือว่าเดี๋ยวนี้ซอมบี้มันวิวัฒนาการไปถึงการพูดกันแล้ววะแล้วถือปืนมายิงกันแล้วหรือเปล่ามึงเป็นไปได้มีสิทธิ์ก็เรียบร้อยก็พาไปดูเนี่ยจริงๆมันมีไอ้คุณครูวิทยาศาสตร์เขาไปพบกับไอ้เชื้อนี้เขาก็เล่าย้อนกลับไปแฟลชแบ็คให้ดูแฟลชแบ็คให้ดูวันนี้ภาคแรกที่โดนแทงทะลุอันนั้นจำได้ไหมรอดมาได้โดน FBI สอบสวนเลยนี่ผู้ใดวะผู้ใดใช่บาทหลวงที่ว่าบาทหลวงเยอรมันใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นบาทหลวงสเปนโอ้โหจากอดีตอุ้ยใจกูเต้นแล้วตึ๊ง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 ก็พูดถึงก็เลยเหมือนเป็นอิตาเอกอ่ะอิตาเอกบาทหลวงมีการเกิดนะถ้าผมพูดแล้วปิดไปขออภัยนะครับบาทหลวงเยอรมันไม่ใช่บาทหลวงสเปนบาทหลวงสเปนนะครับเขานั่งเรือมาคุณซึ่งขึ้นเสือก็ได้เขานั่งเรือมาเป็นทาสแล้วก็สุดท้ายมาระบาดโรคระบาดที่อาการราชาซอมบี้ที่อะไรราชาซอมบี้ใช่เป็นราชาจดสลายได้เลยอันนั้นก็ทหาร2คนนี้เข้าไปเอาเชื้อเซรุ่มกูไม่เข้าใจว่าเขาเข้าไปเอาเชื้อมึงล็อกประตูทำเหี้ยอะไรพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้พี่ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่หาคือเขาเข้าไปเอาแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวเชื้อหลุดเชื้อหลุดเชื้อหลุดกูว่ากลัวเชื้อจะเข้าไปข้างในด้วยหรอมั้งข้างนอกนั้นไม่เรียกว่าหลุดเหรอนะอีกอย่างนึงตอนเริ่มเรื่องมันจะมีโดนกัดแล้วอย่าเพิ่งฆ่าใช่มั้ยครับเก็บก่อนเก็บเชื้อก่อนแล้วค่อยยิงใช่ตอนหลังกูเห็นยิงแล้วค่อยเก็บก็ได้นี่ใช่เพราะฉะนั้นน่ะมึงไม่ต้องกังวลเลยยังไงซะไอ้ซอมบี้ในห้องอ่ะมึงก็จะต้องยิงมันอยู่แล้ว ล็อกประตูทำไม
เซฟๆกันไว้ก่อนกันอะไรกันไว้ก่อนกันเดี๋ยวมันเข้ามาเดี๋ยวกันมันออกไปกันมันออกไปอย่ากันมันออกไปกันมันเข้ามาเดี๋ยวมันเข้ามาเดี๋ยวพวกนั้นเข้ามาเดี๋ยวมันออกไปเพราะไอ้นี่ตัวศูนย์เลยไงตัวศูนย์ต้องออกไปวิ่งหากันควักเลยตอนนี้หาไม่เจอทำไงแย่นะต้องมาทั้งหาวัคซีนใหม่เนี่ยมันยากนะสุดท้ายพวกมึงก็โดนกัดอยู่ข้างนอกอีเหี้ยนี่ก็ลำบากติดอยู่ข้างในอุ้ยประตูล็อกเอ้าล็อกดิมันขังไอ้เหี้ยนั้นไว้ไงล็อกดิฉีดกำลังฉีดเลยกำลังเอาเชื้อเลยเอาเชื้อไงเลือดเอาเลือดไงปื๊ดกูได้ยินเสียงเลยปึ๊กไอ้เหี้ยนางเอกอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยล็อกประตูทำไมไอ้ไม่เข้าใจมึงล็อกประตูทำไมตัดเป็นภาพข้างนอกน้องวัยรุ่นสองคนที่ยืนอยู่นอกห้องโดนซอมบี้จากไหนก็ไม่รู้จากปล่อยคิวมามีคนปล่อยคิวมาอีสัตว์กูนึกว่าอีเหี้ยนี่หูตึงแน่ซอมบี้เป็น10เลยมึงไม่ใช่แค่ตัว2ตัวเสียงตีนเนี่ยเสียงตีนเหยียบพื้นอีเหี้ยนั่นน่ะมึงจำอีเหี้ยนได้มั้ยยืนอยู่ชั้นนึงยังได้ยินเสียงซอมบี้อยู่อีกชั้นนึงอีเหี้ยนยังได้ยินเลยเจอใช่คือแบบอยู่อย่างนี้ระยะเท่านี้แล้วไม่ใช่แบบเหมือนคนคนหนึ่งกับซอมบี้ตัวหนึ่งด้วยนะคน2คนกับซอมบี้ประมาณ10อ่ะเป็น10อ่ะแล้วเสียงเท้าอ่ะคูดกับไอ้พื้นอ่ะเสียงรองเท้าอ่ะสนีกเกอร์ยิ๊ด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 มึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอก็งงแบบเสียงคนเสียงลมหายใจแบบมันไม่มีอะไรสักนิดอ่ะคนข้างในก็เคาะบอกเอ้ยมึงข้างหลังอะไรจะออกก็ออกมาเดี๋ยวผมเปิดประตูให้โดนเรียบร้อยโดนกัดเละเลยเรียบร้อยมีซีนเท่ๆเออแต่จังหวะแบบประตูพี่งงว่ามันเปิดประตูได้ไงวะซีนเท่ไงมันไม่ให้เห็นเพราะถ่ายยากเอ้ากูรู้เลยจริงเหรอถ่ายยากเพราะถ้าถ่ายอ่ะงบแพงบานนึกภาพว่าให้เห็นจังหวะที่กระสือกระสนแล้วโดนซอมบี้กัดด้วยนะเออซอมบี้กระสือกระสนโอ้ยโดนกัดมันไม่ได้เป็นทันทีนี่มันจะมีเวลาสักมันแบบ5นาทีมั้งแบบแป๊บเดียวอ่ะแต่มันก็ยังแบบโอ๊ยกระหนอจับปั๊บนึกภาพว่าถ้ามีซีนนั้นน่ะงบมันแบบมันบานปลายเลยนะบานปลายเลยซอมบี้ก็ต้องอัดไส้ก็ต้องลากไส้จะทะลักแล้วก็มีเลือดกระฉูดจึ๊กจึ๊กจึ๊กมันลงทุนเยอะดิเออซอมบี้เข้าซีนก็จะต้องเพิ่มอีกซีนหนึ่งเลยเต็มๆไม่ปล่อยให้ตายๆไปคนง่วงแบบนี้ให้มันอยู่ในห้องสุดท้ายก็คือมันเป็นซีนกระเสือกกระสนเขาไม่เห็นแต่มันน่าจะเรื่องงบแหละปึ๊บไปมือไม่ขาดคาตุ่มอยู่อ๋ออ๋อนึกออกละมือมันขาดคาตุ่มอยู่อ๋อมือขาดคาตุ่มแล้วตัวไปอยู่อีกฝั่งตัวไอ้เจ๊ผู้หญิงโดนกัดอยู่ข้างแล้วก็พระเอกก็ออกมาได้พร้อมกับเชื้อเดินออกมาไปเจอไอ้พี่ผู้ชายคนที่เป็นวัยรุ่นโดนกัดอยู่ขอร้องผมขอนะผมโดนกัดทรมานไอ้พี่เอ้ยผมอุตส่าห์ไปคานไปกดให้พี่ก็ยิงผมที่เธอยิงเลยปุ้มไม่ยิงเอาไม่ยิงเหรอเดินไปเลยบอกอย่าไปยิงเดี๋ยวมันตามโคตรในละคุณเลยนะพี่สาวเขาก็โดนทรมานอย่างเงี้ยเรียบร้อยเอาไวรัสออกมาได้ไปนั่นได้เอ็นได้เลือดเชื้อผีซอมบี้ตัวแรกถอดเกราะอะไรเรียบร้อยครับมึงล็อกประตูเพราะกลัวกลัวมันจะออกใช่ป่ะใช่ใช่มึงไม่กลัวแล้วเหรอไม่ลืมไม่กลัวไม่กลัวแล้วพอซอมบี้ไม่กลัวแล้วเหรอไม่ซอมบี้ไปกัดคนอื่นแล้วเนี่ยกูถึงบอกเขาล็อกประตูทำไมที่อะไรตอนเขาเข้าไปเอาในรูปอ่ะเขาไปเอาไม่ใช่รูปเลือดอ่ะเดี๋ยวเขาออกมาเดี๋ยววิ่งกันอ้าวแล้วนี่ไม่กลัวเหรอไม่กลัววิ่งออกมาไม่กลัวแล้วตายแล้วยิงไปแล้วสุดท้ายแล้วออกมาโอ้โหซีนนี้ยังไงในเกมยังไงวะตะลุยด่านออกมาข้างหน้ามหาลัยซอมบี้นี่กลัวกันเป็นร้อยตัวตัดให้งงๆกูจำได้แล้วตัดให้ดูงงๆอ่ะมึงตัดรับหน้ามึงนึกภาพตัดเข้าหน้าแล้วก็ซอมบี้ตัดรับหน้าซอมบี้ก่อนแล้วก็มีหน้าคนนวลนวลเป็นพระเอกก็เอกเป็นมีดเป็นเหมือนแบบเด็กแบบเด็กร้านเกมอ่ะพี่เล่นเกมอะไรพี่อย่ายุ่งไอ้เหี้ยไอ้ซอมบี้มันก็ตัดไปที่พระเอกตัดไปที่พระเอกตัดไปที่พระเอกตัดไปที่ซอมบี้ตัดที่พระเอกกูดูไม่รู้เรื่องเลยมีวิธียังไงให้รอดกระโดดปีนขึ้นไปบนเสาเทน้ำลงมายิงถังแก๊สไอ้น้ำยิงน้ำลงมาไฟฟ้าช็อตซอมบี้ได้เหรอไฟฟ้าช็อตซอมบี้ได้ไหมได้มันจะไปไหม้ที่หัวอ๋อแล้วไม่สมองก็ตายเหมือนกันคือมึงมันก็อันตรายกับมึงด้วยป่ะก็ตอนถ้ามึงลงมามึงก็ตายเหมือนกันอ่ะไม่คือประเด็นคือน้ำอ่ะมันเป็นสปริงเกอร์อ่ะมันสปริงเกอร์แล้วมันก็เปียกทั้งตรงนั้นแหละแล้วสปริงเกอร์น้ำระหว่างตัวมึงอ่ะกับซอมบี้ข้างล่างอ่ะมันก็มีสปริงเกอร์เชื่อมอยู่ไงมันช็อตข้างล่างแล้วไม่ช็อตทั้งตรงนั้นเลยเหรอไม่รู้ตะกะพ่อมันงงเลือกช็อตเลือกช็อตเฉพาะซอมบี้เท่านั้นมันเลือกเผาพันธุ์ไง
ถ้าเป็นเวอร์ชัน3มันถึงเป็นถ้าเป็นมนุษย์นี่ไม่เป็นไรมันเป็นสกิลไงมันสกิลเออมันจะไม่ช็อตผู้ใช้สกิลสกิลทหารเออมันจะไม่ช็อตผู้ใช้สกิลมันจะช็อตศัตรูอย่างเดียวตอนหลังเนี่ยออกมาจากมหาลัยกำลังจะมาออกมาจากมหาลัยแต่ชักปืนปืนหมดทั้งคู่แน่ใจว่าชักปืนชักอะไรกันแน่ชักปืนชักปืนนะโอเคชักปืนชักปืนถ้าชักปืนยิงกระสุนหมดโอ้ยกระสุนหมดทำยังไงล่ะตายแล้วแต่กล้องมันแพนไปที่ขวานแล้วดิขวานดับเพลิงอ่ะกล้องมันแพนไปแล้วไอสัตว์เดินไปหยิบดินางเอกก็หยิบมีดมาโอ้โหเดินกันไปฟันปึ๊บ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 เออเมื่อกี้กูจำผิดซีนนี้แหละที่แม่งเออเดินตรงร้านซีนนี้ใช่ไหมเออซีนตรงนี้แหละที่แม่งนี่แหละอันนี้แหละที่พี่เห็นซอมบี้ขำจริงเหรอบางคนมาฮามีเลยเหรอมาขำมาตลกบางคนไม่กัดโอ้โหตอนแรกมึงกัดทีเดียวแบบกึกโดนละกึกโดนละก็ไอ้เหี้ยนี่เป็น10อ่ะมึงแค่เอาแขนดันกันเนี่ยชิบหายคือมึงคน2คนกับซอมบี้ประมาณแบบคือความรู้สึกกูเหมือนซอมบี้แน่นตรงนั้นเลยอ่ะแล้วเหมือนลุมแบบอย่างเงี้ยแบบไม่มึงไม่ก้มแบบงั่งนี่หน่อยนะไม่ได้ทำไมอ่ะมันงูมันยังนั่งอ่านหนังสืออยู่เลยเนี่ยมันยังเพิ่มความรู้มันอยู่เลยมันงูจะตายซอมบี้มันแบบคือชิดแบบชิดอ่ะทำไมวะเพราะอะไรไม่โดนกัดชุดเกาะชุดเกะสิ่งที่ก็กันไม่ได้โดนกัดแต่สิ่งที่เห็นคือพระเอกมันทำอย่างนี้มันเอามือดันคางซอมบี้ตัวดันหมดเลยเนี่ยเหมือนมึงดันกูอย่างเงี้ยเออดันดันงั่งนี่เออไม่กัดไม่กัดไม่กัดเพราะมันเกินระยะแล้วจะไม่กัดพุ่มกลับไม่ให้ใครวะส่วนนางเอกใช้มีดปาดเป็นจ่าพนมเลยปาดตรงช่วงขาซอมบี้ปุ๊บตัดเอ็นร้อยหวายตัดเอ็นร้อยหวายซอมบี้ล้มซอมบี้ล้มไปนอนซอมบี้เออสุดท้ายวิ่งกันออกมาไปที่รถเออมีมารับมีคนมารับเพื่อนมารับสรุปรอดรอดมี3คนนะมี3คนมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงทหารหญิงคนนึงนั่นนายติงเกลนางเอกกับพระเอกแล้วกันต้องรีบไปอีก10นาทีจะระเบิดละรีบขับรถไปสักพักโง่แท้เจ้ากรรมตอนซอมบี้มันชุลมุนน่ะอีนางเอกมันฝากไว้เซรุ่มกับพระเอกไอ้มึงฝากหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยมันชุมแล้วกระเป๋ามึงใส่เซรุ่มนี่คืออีเหี้ยไม่ใช่แบบขนมบ้าจางไปฝากแม่นะไอสัตว์จะได้สะพายเก็บไว้ที่เอวไอเหี้ยแล้วแบบมึงเลือดซอมบี้ตัวแรกที่จะเอาไปทำเซรุ่มเพชรซีโร่รักษาคนทั้งโลกต้านไวรัสซอมบี้ได้อะใช่กู้โลกอะกู้โลกอะใส่ในกระเป๋าเท่านี้เท่าฝ่ามือเท่าฝ่ามือคาดไปที่เอวเท่าฝ่ามือนี่คาดไปที่เอวคาดไปที่เอวแล้วกระเป๋านั่นคือไม่ได้มีเซฟตี้อะไรติดแควแควใช่อ๋อเป็นกาวเป็นกาวตุ๊กแกเขาต้องกาวตุ๊กแกแควแควอ่ะแบบแคว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 ซอมบี้แม่งก็เกี่ยวปลึกก็หลุดเรียบร้อยโง่แท้ตอนแรกเงียบก่อนเงียบก่อนเพราะว่ากลัวเพื่อนๆรู้ว่ากูโง่ไม่บอกใครดังนั้นจนขับมาสักพักนึงเฮ้ยมึงกูว่ากลับไปดีกว่าป่าวอ้าวกลับไปทำไมอ่ะเรารอดมาแล้วกลับไปทำไมกูทำเซรุ่มหล่นโง่แท้มึงนี่โง่แท้จริงๆเลยเพื่อนมันก็ถามมึงกูถามจริงมึงจะกลับไปอีกไอ้สิบนาทีมันระเบิดแล้วเนี่ยมึงฟังกูนะเว้ยมึงไม่เป็นเหมือนกูไม่เข้าใจหรอกมึงเคยมีน้องปะมึงไม่ใช่มึงเคยมีน้องปะมึงเคยคิดปะว่าตีนตุ๊กแกมึงไม่ควรเอาเซรุ่มที่สำคัญไปเหน็บไว้ข้างหลังที่เป็นกระเป๋าตีนตุ๊กแกที่พี่กลัวแล้วแหละที่ไม่ได้กลัวอย่างนี้แหละดีกว่ามันตกแตกเวลานั่งทับอะไรอย่างเงี้ยคือโพซิชั่นนั้นน่ะพูดตามตรงนะยืนดูดบุหรี่ไขว้เท้าอ่ะพิงยังแกร็บเลยนะใช่มันแกร็บพี่แล้ว อีกอย่างนึงคือไอ้ตีนตุ๊กแกนั้นน่ะมึงเคยใช้เป้ปะ เป้ที่เป็นระบบตีนตุ๊กแกอย่าว่าแต่มันจะอยู่เลยใส่ของนิดเดียวบางทีจังหวะเดินจึบๆมันยังหลุดเลยกูไม่เข้าใจว่าแม่งเซรุ่มเลือดไอซอมบี้ซีโร่ส้นตีนเนี่ยฝากไว้กับตีนตุ๊กแกนะเดานะเดานะไอ้เหี้ยเนี่ยจริงๆเป็นสายของบาทหลวงสเปนเพื่อแพร่เชื้อเลอะเลยแกล้งโง่ทุกอย่างเพื่อให้แบบแผนมันรุ่งร่วงไงหรือไม่กลัวมึงสนุกกับการล่าซอมบี้มึงแค่อยากหาเรื่องเข้าไปใหม่เว้ยเพลินเพลินได้เจอในตีนเกลด้วยเจอนางเอกด้วยเพลินอ่ะมันได้ใกล้ชิดอ่ะมันได้แบบแนบเนื้อจังเชื่อไหมกูว่ามันจะมีช็อตที่หนังไม่ให้เห็นเว้ยจังหวะที่ชุลมุนอะตอนสุดท้ายที่ซอมบี้ลุมอะแล้วไนติงเกลกับไอ้เฮี้ยเนี่ยใกล้กันใช่ป่ะจังหวะที่ใกล้กันอะไอ้เฮี้ยเนี่ยอยู่แบบนี้แน่เลยเพราะมันมีคำพูดนึงเฮี้ยมากฮะมันจะมีคำพูดนึงหลังจากที่เข้าไปในโรงเรียนมันมีคำพูดนึงหัวนมเธอไม่เต่งตึงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะไอ้เฮี้ยกูแบบอันนี้อะไรอะอันนี้อะไรก่อน
หัวนมเธอไม่แต่งตนเหมือนแต่ก่อนเลยคืออะไรหาเรื่องเชื่อกูดิไอ้เหี้ยเนี่ยหาเรื่องละหลวมแบบหาเรื่องหาเรื่องโง่อยากดูหัวนมอยากใกล้ชิดเงี้ยงกันนะอยากมาแบบอยากไปหาเรื่องใกล้ชิดและอีฉับนี่ก็ขยันขยันแต่งตัวเซ็กซี่ซะด้วยก็เข้าไปถือว่าเข้าไปอีกทีอ่ะเข้าไปทีแต่รอบนี้เข้าไปกัน3คนคนขับรถรออยู่ข้างนอกเข้าไปกัน3คนบุกเข้าไปใหม่ไปลุยเข้าไปคราวนี้ลุยเข้าไปในอเมริกันฟุตบอลสนามอเมริกันฟุตบอลเข้าไปอีกทางเพื่อเอาไอ้กูรู้เลยว่าแม่งไม่เดินเข้าทางเดิมเพราะเคสมิมเยอะใช่ก็เลยไปเอาเซรุ่มอีกทางนึงก็ต้องแบ่งทีมกันไปโดย2คนเนี้ยเขาจะต้านเอาไว้อีก1คนเอาเนื้อซอมบี้มาแปะแล้วก็เดินแฮ่ไปแกล้งหลอกซอมบี้ให้ซอมบี้มันโง่ไปโคตรคลีเช่เลยโคตรคลีเช่เล่นแบบวอล์กอินเดียนั่นอ่ะโคตรคลีเช่ก๊อปกันแบบดื้อๆเลยในคอมิกก๊อปกันดื้อๆเลยแล้วก็กลับมาได้แล้วก็มาช่วยสรุปอีเจ๊ที่มาอีกคนตายอีกโดนกัดขาโดนซอมบี้จะกัดก็ตกใจอย่าตกใจเวลาโดนซอมบี้กัดอย่าตกใจครับทำไมอ่ะถ้ามึงตกใจมึงก็ถอยหลังพอมึงถอยหลังมันจุ๊บเม่งอ่ะถอยหลังทำก้าวอาเชี่ยวชีพโดนแดดเลยเฮียตัวข้างหลังแม่งตื่นขึ้นมากัดเฮ้ยอีเจนั่นก็ตายฮะอีเจนั่นบอกว่ากูไม่รอดแล้วอ่ะพวกมึงไปเถอะเฮ้ยพวกเรายังประคองกูใหม่นะไม่เป็นไรไปเถอะไปมึงไปเฮียโง่ที่หายเลยเฮียไปมันก็ตายแล้วมันก็โอเคก็โดนซอมบี้กัดก็ตายก็บอกว่าเดี๋ยวฆ่าตัวตายถึงปืนให้กระบอกหนึ่งพอแล้วเจอกันใหม่นะไม่มีคำว่าเราหรอกไม่มีไม่บอกมันบอกว่าเดี๋ยวค่อยเจอกันนะบอกว่าไม่ได้เจอกันแล้วหรอกบุ้งรัฐบาลไปตายเอาเป็นว่าตายเกือบทั้งทีมเหลือ2คนกูถึงบอกว่ามึงเข้ามา2คนแต่แรกจบรอดด้วยนะเขาดูจะฉลาดทั้ง2คนเลยใช่ไม่น่ามากันหรือมันจะตามเอาไปตามเกม Player 1เล่นเป็นผู้ชาย Player 2เล่นเป็นไนติงเกลเออมั้งไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยพวกพระเอกกับนางเอกก็หนีกันออกมาได้ชุลมุนชุลเกกันออกมานิวเคลียร์ทิ้งออกมาตู้มพระเอกช่วงเนี้ยซอมบี้เยอะเหมือนกันไม่มีอาวุธละอีนางเอกก็ดันออกมาดันออกมาติดโต๊ะอีนางเอกไปติดอยู่ตรงลมบอกพระเอกออกไปเชื่อป่ะเห็นใครเห็นก็ว่าตายกูก็ว่าตายที่สำคัญคือไอ้มิสไซล์นั่นน่ะจรวดนำวิถีอะระเบิดกูนึกว่าลูกเกลี้ยงอะอุณอนุภาพมึงเท่าลูกเกลี้ยงอะถ้าย้อนไปสักกูเด็กๆอะกูจะเชื่อว่าโดนแรงระเบิดแล้วอย่างเงี้ยได้อีเหี้ยขีปนาวุธไอสัตว์ได้กูนึกว่าแบบจ่าดับจำปองโดนเลยโดนระเบิดอย่างงี้ด้วยความที่พี่ก็ชอบดูหนังฮอร์เรอร์หนังแอคชั่นเยอะใช่ป่ะเราก็อยากรู้ว่าจริงๆอ่ะไอ้ซีนแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมเขาบอกในทางทฤษฎีความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะลักษมีอนุภาคของมันอ่ะนอกจากไอ้คลื่นไอ้เขาเรียกอะไรรังสีนิวเคลียร์ที่อะไรของมันแล้วอ่ะมันมีแรงกระแทกถ้ามึงอยู่ในระยะเนี่ยตัวมึงอาจจะไม่แตกสลายหรืออะไรหรอกแต่ไอแรงกระแทกนั่นน่ะมันจะส่งผลถึงอวัยวะภายในทำให้ปอดฉีกทำให้หัวใจเละหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เครื่องในเละเอางี้ดีกว่าแล้วมันก็ตายอยู่ดีกูบอกแล้วไอ้นี่มันในความเป็นจริงลูกหลานบัตรหลวงสเปนมันเก่งไม่เชื่อประเด็นคือกูเสือกรู้แล้วไงว่ามันไม่ได้ไงถ้าเป็นเมื่อก่อนนะกูอาจจะเชื่อว่ามันแบบอย่างนี้ได้แต่ที่กูรู้แล้วไงมันไม่ได้ไงแล้วประเด็นคือไอ้นายติงเกลรอดไปได้ยังไงก่อนมึงอยู่ในตึกเนี่ยโอ้โหระยะใกล้กว่าอีเหี้ยนั่นอีกนะระเบิดจริงๆไม่ได้ทำงานมันแค่กระแทกกับไอ้แบบแล้วไอ้ตู้มนั่นคืออะไรอาจจะเป็นแก๊สหลังครัวโอ้โหคือเข้ามาแค่ปากอยู่ป้องป้องเดี๋ยวแล้วเกิดแก๊สไปตู้มระเบิดไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้ระเบิดแต่ถังแก๊สระเบิดใช่ออกมาออกมาปุ๊บเหลือพระเอกคนเดียวละกับเซรุ่มหนึ่งอันกูมันมาพบเซรุ่มได้ใช่ไหมพบเซรุ่มได้มาพบเซรุ่มหลอดที่สองละหมดหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินนะเดินถือกันมาเดินถือออกมาเจอพี่ยุงโอ้พี่ที่ยุงกัดเออซีนนี้เหมือนเอาฮายที่เฮียเลยแล้วมันบอกว่ามันตัดแขนตัดแขนตัวเองพออะไรยุงแล้วคือยุงคือยุงเนี่ยกูเป็นพระเอกกูอะไรยังไงอะไรยังไงแต่โชคดีนะยุงกัดอ่ะไวรัสอ่ะมันเข้าช้าความจะซึมเข้าสู่ผิวหนังมันบอกงี้เว้ยเหตุผลมันก็คือยุงอ่ะมัน
กัดคนที่ติดเชื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลือดที่อยู่ในตัวยุงอ่ะมันเป็นเลือดที่มีเชื้อครับแล้วยุงเป็นเหมือนพาหะยุงเหมือนพาหะแต่ด้วยความที่ปริมาณมันน้อยฉันเลยกลายร่างชาวคนอื่นเลยมีเวลาให้ฉันตัดแขนตัวเองออกมาได้เนี่ยโอ้ยโชคดีจังเลยดีนะไม่โดนคนกัดโดนยุงกัดว่ายตายแล้วจะได้แพร่ชาติซะเกินส่งไว้ส่งไอ้เซรุ่มมาเดี๋ยวนี้เลยเซรุ่มนั้นราคาเป็นพันล้านนั่นน่ะพี่ขอเซรุ่มจากหนุ่มได้ไหมจะเอาไปแบ็คเมลแบบขายหรือว่าทำไมต้องไปเอาให้อะไรกันฟรีๆทำภารกิจอะไรด้วยความที่พระเอกเป็นคนซื่อๆก็ถามว่าพี่จะไปทำอะไรครับโถยควายเอาไปขายไงเฮียก็ขอมันมาไอ้เฮียนี่บอกไม่ได้ครับพี่เราต้องเอาไปส่งที่บริษัทไอ้นี่ไอ้เอทูซีมันมีเหตุผลนะถ้าสมมติจะถามถึงเหตุผลไอ้เฮียนั่นที่จะไปขายมันมีเหตุผลอยู่แต่แค่เขาขยี้ให้มันเป็นดราม่าชัดเจนไม่ได้มันเลยดูง่อยแดกมันเหมือนกับตัวไอ้นี่ไอ้นิโคไลใน Resident Evil 3ก็คือตัวเนี้ยจะมาเอาเซรุ่มไปขายอีกบริษัทหนึ่งใช่ประเด็นมันบอกว่าคือมันทำภารกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรนอกจากเงินเดือนเงินเดือนมันได้น้อยแต่ถ้ามันแบบตุกติกอุบอิบอ่ะบอกว่าไม่ได้เซรุ่มมาแล้วกูเอาไปขายอีกบริษัทหนึ่งอ่ะได้เงินเยอะกว่าเยอะเลยรวยประมาณนั้นแหละแต่มันเล่าให้ชัดเจนแบบนี้ไม่ได้ไงใช่ใช่ใช่แต่เข้าใจในตัวไอ้ motivate เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่หลังจากนั้นก็ยื่นเซรุ่มให้ไม่ทันไรอีนางเอกโผล่มาช่วยพระเอกรอดกูเซอร์ไพรส์สัตว์เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์เฮียอะไรล่ะ ขอด่าหน่อยแม่งยิงไอ้เฮียนั่นน่ะโป้งมันยิงแล้วมันยังไม่ตายดึงสลักระเบิดตัวเองแกะแล้วถือกำไว้ในมือพระเอกก็บอกหลบแล้วทุกคนหลบปึ๊บไวรัสหายไอ้เซรุ่มหายก็คือเซรุ่มตายไปกับไอ้เฮียนั่นนางเอกถามว่ายังเหลือไหมเหลือเฮียใส่รองมันเดียวยังเหลือไหมไม่ยังเหลือไหมความฉลาดเราเนี่ยสองตอดก็แบบประเด็นคือกูแนะนำให้นะมึงสองคนนะอย่าไปเก็บเลยเลือดเลิศอ่ะมึงพาเป้ไปทั้งงานมึงพอมึงไปเจออีซีโร่นั่นอ่ะเปิดเป้ยิงกระบาลอีซอมบี้ตัวนั้นตัดแขนตัดขาเฮียอะไรแล้วพกแขนมาเลยอุ้ยมันสยองขวัญดิมันน่ากลัวมันไม่ได้ดิจิตใจเรามันห่อเหี่ยวมันไม่ได้ดิพกมาเลยมึงเอากล่องทัปเปอร์แวร์ก็ได้ปั๊บแล้วก็ตัดเนื้อมันมาใส่ทัปเปอร์แวร์ของแม่มึงอ่ะค่อยมาเอาค่อยมาแยกเลือดทีหลังถ้ามันจะแตกง่ายขนาดนี้หรือไม่เราเตรียมหลอดเลือดไปสัก30อันเราพกไว้รอบเชื่อป่ะมึงตัดแขนมันมาไม่ต้องใส่กระเป๋ามึงถือมายังได้เลยเข้าใจป่ะถือแขนซอมบี้นี่ไงเลือดซีโร่กูไม่ได้พามาแค่เลือดพามาทั้งแขนเลยด้วยซ้ำไปใส่นี่เอาไปทั้งแขนเลยถูกต้องไม่ต้องแตกต้องเติกต้องเหี้ยอะไรทั้งนั้นน่ะมึงทั้งเรื่องเนี่ยกูไม่ได้เลยนะเนี่ยมึงมาเสร็จมาแบบมีอะไรแล้วมึงกลับไปแบบไม่มีอะไรเลย มือเปล่าแล้วมันมีประโยคนึงที่พูดตอนจบเมื่อกี้เธอออกมาจากที่นั่นอ่ะไม่โดนกัดบ้างเหรอไม่โดนกัดบ้างวะไม่รู้รอดูกันต่อไปไม่รู้รอดูกันต่อไปแต่สิ่งที่มึงทำไอ้ในดีเกลเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ทั้งช้าและเร็วหนักและเบาผมเลือกผมจีเลือกผมจีเลือกผมมึงทำได้หมดแต่เลือกผมจีสรุปตอนจบไม่มีใครได้เซรุ่มมาทั้งนั้นจะเจ้าไหนจะรวยกว่าไหนก็ไม่ได้หรอกเพราะมึงจ้างเพราะมึงจ้างคนโง่ๆแบบนี้ก็จะไม่ได้อะไรกลับไปสุดท้ายนะก็ออกกันมาเธอว่าจะเป็นยังไงต่อไปล่ะนางเอกหันมาตอบคำเดิมเลยไม่รู้สิดูกันต่อไป เหมือนเรซิเดนต์อีวิล 2เลยขับเข้าไปในเมืองโปสเตอร์มาแปะเต็มเมืองไปหมดไม่รู้ขับกี่ปีกี่เดือนนะเขาถึงติดโปสเตอร์เร็วขนาดนั้นรถคว่ำเหี้ยอะไรไวมากงงๆต่อภาค3ซึ่งไม่มีแล้วรู้สึกมันมีภาค3ป่ะไม่มีไม่มีมีแต่อีกหลายเรื่องที่อูเวโบทำแล้วเรายังไม่ได้ดูนะฮะนี่ก็ประมาณนี้เท่ากับเดย์สองนะครับมีหลายคนขอมากเลยว่าพี่มาทำโคตรสปอยหน่อยเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของโคตรสปอยมันจะเหมือนแบบคุยกันเป็นฉากเป็นฉากแล้วเหมือนแบบนั่งตั้งวงคุยกันแล้วมันหาดีแต่เอาจริงๆนะพี่รู้สึกว่าตอนแรกกังวลชิบหายเลยตอนดูแบบช่วง5นาที10นาทีแรกรู้สึกว่าแบบอีสัตว์ตาไม้อ่ะมึงจะเล่าเฮ้าเดทดีกว่าอูเวโบไม่ได้เออนั่นน่ะสิมันมีกลิ่นดีกว่าอูเวโบนะเว้ยมันมีกลิ่นดีกว่ามันดูเป็นหนังเกรด B ที่โอเคอ่ะมันคือหนังเกรด B มันจะมีความ
ไร้เหตุผลมึงลองนึกถึงชาร์กนาโดอะไรอย่างเงี้ยคือชาร์กนาโดเป็นอะไรที่พี่ดูจบแล้วพี่รู้สึกว่ามันคือมันไม่ได้เหี้ยเหมือนตอนเท่าออฟเดย์หนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ดีอ่ะคือมันจืดจืดมันเน้นไปทางแบบดูจบแล้วมันจืดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะแบบมันจะกลายเป็นว่าคลิปมันจะจืดไปด้วยพี่ก็กังวลว่าอีตาไมมึงเหี้ยมึงสร้างมาตรฐานแบบนี้ให้เข้าเลยไม่ได้นะอีสัตว์ถ้ามันจืดเนี่ยคือแบบคลิปรีวิวกูไปถ่ายกันโคตรสปอยมันจะจืดเลยนะมันจะนิ่งนะสักพักมันเริ่มแบบเออโอเคโดนยุงกัดแพร่เชื้อซอมบี้นี่ก็โอเคพอได้พี่แม่งเซอร์ไพรส์สุดตรงที่อีสัตว์ใครคือคนคิดว่าอีตาไมน่าจะคิดเองแน่เลยยุงกัดซอมบี้แล้วมากัดคนอันนี้พี่คิดเชื้อซอมบี้แพร่เพื่อผ่านยุงพี่คิดแบบนี้แล้วเว้ยการที่เราฟันซอมบี้หนึ่งทีอะเลือดมันกระเซ็นฟันนี่ฟันยังไงฟันเหมือนพี่ฟันทุกคืนปะฟันดาบพี่เรียนฟันดาบตอนเด็กใหญ่ใหญ่พี่ชอบไอ้นี่อยู่ใหญ่บะเป็นใหญ่ปะใหญ่บะเป็นใหญ่บะใหญ่บะนั่นแหละก็คืออ๋อเลือดกระเด็นใส่เข้าปากมันจะต่างอะไรกับยุงกัดวะก็ในเมื่อมันเข้าปากไปแล้วมันกินไปแล้วอะอย่างพระเอกมันฟันเข้าไปแล้วใช่ปะเลือดกระเซ็นใส่ปากเออเลือดกระเด็นเลอะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยขนาดแค่นั้นเนี่ยไม่เห็นเป็นอะไรยังควรจะเป็นซอมบี้ถูกปะล่ะถ้ายุงกัดมันก็กรณีเดียวกันเยอะเยอะกว่าเลือดจากยุงที่เข้ามืออีกใช่พี่ก็งงว่าทำไมมันแบ่งแยกกันยังไงวะคือไอเชื้อเนี่ยมันจะไม่ทำงานถ้าเข้าทางปากไม่ถ้าเข้าทางพระเอกกับนางเอกเออก็ได้มันมีพอดอาร์เมอร์อยู่พอดอาร์เมอร์คืออะไรเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวเองไงไม่ให้ตายง่ายๆเออแบบอะไรก็รอดลัคกี้ตลอดโชคดีตลอดเป็นเหมือนพล็อตเรื่องที่โปรเทคไอ้ตัวละครตัวนี้ไว้ใช่โอ้โหซอมบี้ลุม20กว่าตัวแม่งเอาศอกดันคางต่อกันคางออกไปละเออไม่เห็นอะไรนอกจากจะดีอย่างงี้ดีทางด้านไหนดีวะในความเหี้ยจนฮานี่คือหนังเหี้ยจนฮาเข้าใจป่ะอ่าใช่ในความเหี้ยจนฮาชอบภาคไหนมากที่สุดชอบภาคหนึ่งเออถ้าในความเหี้ยจนฮานะพี่ชอบภาคหนึ่งมากสุดมันมีความเป็นซิกเนเจอร์ที่แบบเฮ้ยเราจำฉากนี้ได้เหี้ยจนฮาด้วยอันนี้มันก็มีแต่แบบมันเป็นน้อยๆซีนแบบอย่างเช่นแบบไอซีนคุณป้าซอมบี้มาอุ้ยขอโทษครับรบกวนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือภาคแรกกับมึงอีเจนั่นน่ะลงไปนัวกับซอมบี้เออกูยังจำได้ผีมันหน้ายังช็อตแบบเฮียกูกระดากปากมากแล้วที่จะถามว่าให้กี่คะแนนนะไอ้สัตว์เอ้ยเอาเถอะคือพระเขาออฟเดอะเดย์ภาคหนึ่งอะคือเชื่อป่ะภาพจำเป็นฉากเป็นฉากมันจำได้อะเพราะว่าภาพมันชัดอะเออแล้วมันมีซีนเขาเรียกอะไรซีนจำของหนังอะมันมีถึงแม้ว่าจะเป็นหนังเฮียมันเป็นหนังเฮียจนฮาแต่ซีนจำมันมีมันทำให้เรามาคุยแล้วได้เว้ยแต่เขาออฟเดย์สองอะอิตาไม้พุ่งกับคนใหม่อะเหมือนกับเขาจริงจังมากขึ้นเว้ยแล้วมันทำให้หนังอะไม่สุดอ่ะคือมันไม่เหี้ยเท่าเดิมแล้วอ่ะมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหี้ยเท่าเดิมแล้วมันก็ไม่ได้ดีอ่ะมึงเปลี่ยนไปอ่ะมันกลายเป็นว่ามันจืดไปทางสื่อจืดซะเลยไม่เหี้ยจนฮาอีกแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบคือถ้าองค์ออฟเดอะ0อ่ะหนังเรื่องนี้แม่งก็น่าจะต้องติดลบมากๆเออแต่ก็0คะแนน0คะแนนนะเออตอนแรกพี่จะให้1เหี้ยเท่าไหร่พี่ขอหักได้มั้ยข้าวปลาแกะวีเมื่อเช้าโคตรแย่เลยข้าวปลาแกะให้โลกรวมเลยนะข้าวปลาแกะเลยพี่ขอให้ที่ 0.5 คะแนน 0.5 โอ้เออคำถามคือดูเอาอะไรดีกว่าดูทำไมดูทำไมเขาขอมาเออนี่แล้วก็จัดให้ผลไงแล้วขอก็จัดให้ไงขออะไรมาแล้วก็จัดให้หมดบันเทิงไหมทีนี้บันเทิงไหมก็หวังว่าทุกคนจะได้ความสุขจากไม่จากหนังเรื่องนี้ก็จากคลิปนี้อย่างดีจากพวกคุณอะคือจากหนังเรื่องนี้แต่คลิปนี้ก็ยังดีห่างหายกันไป 4-5 ปีนะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะอยากจะทำตั้งนานแล้วแต่ว่าโคตรสปอยมันดิสคอร์ดไม่ได้เพราะว่าจะคือรถดิสคอร์ดมันเรามีไลฟ์อยู่แล้วไงมีไลฟ์อยู่แล้วทุกวันเสาร์มีไลฟ์ทุกวันเสาร์คุยหนังคุยอะไรอย่างนี้มันด้วยความที่มันนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนลองขอมาแล้วกันครับอยากให้ทำโคตรสปอยอะไรแต่อย่างเข้าเรื่องสองเงี้ยนี่คือจืดนะจริงๆไม่คุ้มสปอยนะเว้ยมันจืดเนาะมันจืดแต่เราบิ้วที่เราก็บิ้วไปเยอะแล้วก็ใส่บวกๆไปเยอะก็ลองขอมาดูครับเดี๋ยวจะลองหาเวลาดูหนังที่จนฮาร์ดเลยสะสมไว้รอบหน้าเจอกันอีกก็หนังผีไทยก็อยากจะดูโอ้มันจะเหี้ยจนฮาไหมคือโคตรเอาจริงๆนะคอนเซปต์หนังที่จะมาในคลิปโคตรสปอยได้อะควรจะเป็นเหี้ยจนฮาเว้ยเหี้ยจนฮาก็เป็นหนังอูเวอร์โบนมันก็หนังเกรดบี
หรือไม่เป็นหนังผีไทยที่โคตรน่ากลัวไปเลยแต่มันจะอีกฟิวนะมันจะไม่ใช่ฟิวตลกนะใช่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 ลองดูครับอยากดูโคตรสปอยเรื่องอะไรอีกก็แนะนำมาได้ครับบางคนหลายคนคิดถึงมากเลยบรรยากาศแบบนี้นี่คือบรรยากาศตั้งแต่คลิปแรกหนังตั้งแต่แรกตอนแรกเป็นเอ็กซ์ทิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากหนึ่งอย่างก็คือใครที่ชาวหนังนะทุกคนเนี่ยใช้สายตาเยอะแน่ๆดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยต้องมีแว่นกองแสงนะเว้ยเหมือนอย่างพีเงี้ยเล่นเกมเยอะดูหนังเยอะก็ต้องมีต้องมีเออนะครับก็คือแว่นกองแสงก็แนะนำออปตัสทุกที่ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือหน้าร้านใช้โค้ดเวิร์มมูฟวี่สำหรับชาวหนังครับลด100บาทสุดท้ายนี้ฝากแค่หนึ่งอย่างนะครับคือภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเย่ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคนหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาครับสวัสดีครับ